Federation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยFederation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Yummy Revolution ดำเนินรายการโดย Yummy ขันแดงและมิสหายพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่เรวอลูชั่นไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแยมมี่เรวอลูชั่นดำเนินรายการโดยแยมมี่ขันแดงและมิสหายพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันแยมมี่เรวอลูชั่นค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Yummy Revolution Happy New Year เย้ยังยังนะแล้วก็จริงๆผมมีอะไรจะมาฝากพี่น้องก่อนสักหน่อยนึงเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องก่อนสวัสดีสวัสดีนะคะพี่น้องทุกคนนะคะหน้าไฟเย็น Channel แล้วก็ Yummy Revolution Channel แล้วก็ช่องทางอื่นๆที่แชร์ลิงก์รายการไปนะคะครับวันนี้เป็นวันพิเศษคือเป็นวันที่จะต้องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็คุณข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรมาบอกกับพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะยกแรกเดี๋ยวมีลูกบิดมาฝากครับลูกบิดครับผมคุณเอามาทำอะไรลูกบิดกลอนไงครับมีลูกบิดแล้วมีกลอนวายเล่นมุกซะก็จริงๆผมจะพูดกลอนนี้ตั้งแต่แรกพอดีว่ามีจังหวะทักทายขึ้นมาก่อนก็เลยมาเล่นมุกครับก็มุกไม่ฮานี่พาเพื่อนเครียดนั่นแหละเราครับผมก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ก็มีกวีจะมาฝากสักบทหนึ่งนะกวีอะไรคะเดี๋ยวฟังค่ะเสียงหล่อเลยค่ะปีใหม่นี้ขอปวงท่านอย่าทุกโศกที่เป็นโรคจงแข็งแรงและสุขสันต์มีเงินทองของมีค่านานาพันจงสุขกันตลอดปีมีโชคชัยเปลี่ยนพ.ศ.ใหม่ขอให้ใจจงมุ่งมั่นจงแข็งขันเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ประเทศไทยที่แล้วมาช่างมันไปจงมุ่งสู่สหพันธรัฐไทยพี่น้องเอ่ยจงมุ่งสู่สหพันธรัฐไทยพี่น้องเอ่ยโอ้โหคุณแต่งเองมั้ยเนี่ย แต่งเองครับสุดยอดให้ถ่ายว่าใช้เวลาในการแต่งกี่นาทีวันนึงไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่5นาทีเกือบถูกเท่าไหร่1นาทีครึ่งไหวมากนะคะคือแบบเดียวแล้วแหละคุณเทพแล้วล่ะคุณจะเป็นนักกวีได้แล้วล่ะอันนี้ต้องไปบอกสหาย112แล้วล่ะเขาคงจะภูมิใจมากเลยเด็กปั้นนะคะปั้นออกมาแล้วดูดีไหมครับ หรือว่ายังอันนี้ต้องให้พี่น้องมวลชนเขาเป็นคนตัดสินนะคะครับถ้าปั้นมาไม่เป็นทรงก็ไปบอกสอร้อยนะครับค่ะก็ขอกำลังใจให้คุณข้าวเหนียวมะม่วงนะคะประทับใจในกวีบทนี้กด1นะคะอย่าแต่งอีกเลยนะคะกด2ค่ะครับผม นะคะคือ ตัวเลือกที่2นี่หมายโหดร้ายจังเลยครับอย่าแต่งอีกเลยเนี่ยโหดร้ายเราก็แซวเล่นละแหมครับผมก็เป็นกำลังใจให้คุณข้าวเหนียวมะม่วงนะคะโดยส่วนตัวแล้วยามรู้สึกว่ายามเห็นเขาว่าเขาชอบด้านกวีแต่งกลอนเขาชอบอะไรแบบนี้แล้วเขาก็ไอดอลของเขายามก็เพิ่งจะมารู้จากปากเขาเองว่าเขาเนี่ยมีไอดอลคือพี่วัดวรยางกูลอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็ดูตัวอย่างของพี่วัดวรยางกูลหรือสาย112เนี่ยไว้เป็นไอดอลแล้วก็พยายามนะคะทำตามแบบสิ่งที่เราชื่นชอบในตัวเขาค้นหาเราชอบอะไรเราก็ทำแบบนั้นนะคะทุกคนก็มีไอดอลเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะของแย้มก็มีแต่ขออุบไว้ก่อนแล้วกันอุบ
เดี๋ยวหาว่าอวยกันไงก็เลยไม่อยากบอกครับค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษคือเราก็ต่อสู้คุณข้าวเหนียวอยู่ต่างประเทศมากี่ปีแล้ววันนี้ก็รวมครบรอบปีใหม่เนี้ยค่ะก็นานกี่ปีละสักเกือบ5ปีนะก็ไม่รู้อ่ะนะคือก็ประมาณนี้คือก็อยู่จนลืมวันลืมคืนลืมปีไปแล้วครับน่าเห็นใจนะคะครับขนาดแยมมาทีหลังเนี่ยแยมครบรอบสิ้นปีใหม่นี้ก็ครบรอบปีหนึ่งละสำหรับแยมนะคะแต่สู้ในประเทศไทยก็มีการเคลื่อนไหวในประเทศไทยสักระยะหนึ่งก็ประมาณรวมๆแล้วก็2ปีครับประมาณนี้นะคะก็หลายๆคนนะคะฝากสวัสดีนะคะไปถึงพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะอยู่กับครอบครัวก็ดีอาจจะไปอยู่ในสถานะไปทำงานก็ดีนะคะไปท่องเที่ยวก็ดีครับผมยังขอให้ทุกคนนะคะฉลองวันสิ้นปีใหม่ปีเก่านี้ต้อนรับปีใหม่นี้ให้อย่างมีความสุขนะคะมีความสุขมากถ้าไม่สุขอะครับถ้าไม่สุกก็ดิบอะค่ะครับผมมีอยู่สองอย่างกึ่งสุกกึ่งดิบก็ได้กึ่งสุกกึ่งดิบโอเคอันนั้นก็ประมาณใส่ครึ่งบกครึ่งน้ำไหมครับคุณก็ครับแหมเล่นมุกอย่างนี้แล้วรับไม่ทันเลยนะคะครับผมค่ะก็อย่างที่พี่น้องเห็นกันแหละค่ะว่าพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลุงสนามหลวงนะคะสหายยังบลัดสหายศรัทธาสหายหมาน้อยพี่ขุนทองไฟเย็นคุณข้าวเหนียวมะม่วงหรือแยมนะคะหรือจะเป็นคุณจอมคุณพอร์ตไฟเย็นหรือจะเป็นอาจารย์สุรชัยดีเจตีโต้อาจารย์หวานดร.พิงดินอาจารย์ชูพงนะคะลุงจารุพงลุงเย็นลมป่าครับลุงไม้สีอะไรก็แล้วแต่ป้าหนิงป้าเพ็ญนะคะที่ต่อสู้กันนอกราชอาณาจักรไทยเนี่ยครับผมหลายๆคนพี่น้องทุกคนคงจะได้เห็นแล้วว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะต่อสู้กันมานานคือแยมนับถือจิตใจเขาเพราะอะไรคะครับเพราะว่าแยมอ่ะถือว่าแยมมาทีหลังนะแล้วแยมก็ดูพวกเขาเป็นไอดอลคือแยมเห็นมาหมดด็อกเตอร์เพียงดินนะเมื่อก่อนแยมแชร์คลิปแชร์ลิงก์ตอนอยู่ไทยแยมแชร์โดยที่แยมไม่ได้สนความปลอดภัยของตัวเองจนพี่ขุนทองเนี่ยเขาบอกว่าแยมอย่างเงี้ยแยมจะอยู่ไทยไม่ได้แล้วนะแล้วแยมรู้สึกว่าในเฟซแยมเริ่มมีคนคุกคามมีคนขู่ฆ่า มีอะไรแบบนี้เยอะนะคะมีคนขู่หนึ่งสองมีคนไปอยู่ดีไปหาบัตรประชาชนจากแยมมาจากไหนไม่รู้นะคะมีคนส่งมาว่าตำรวจกำลังตามอยู่ทีนี้แยมก็อยู่ในไทยไม่ได้นะคะก็มีพี่ขุนทองคอยช่วยเหลือประสานงานกันด้านการเดินทางออกมาทีนี้เราก็ต่อสู้กันมาเราก็เห็นกันทุกคนแล้วว่าอุดมการณ์ของพวกเราเป็นยังไงนะคะครับแล้วก็ในเมื่อเรายังลุกขึ้นไปถือธงโบกสะบัดครับนะคะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบไม่ได้ในเวลานี้ในตอนนี้แต่พวกเรานะคะไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่ได้ต้องการให้พี่น้องไปหยิบปืนออกมายิงทหารเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะเราเพียงต้องการแต่ให้พี่น้องร่วมมือกันขยายแนวร่วมนะคะเปิดตาพี่น้องคนที่กำลังหลับไหลอยู่นะคะให้กำลังใจกับนักต่อสู้ที่อยู่ต่างประเทศกับนักสู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างกลุ่มนักศึกษา NDM ครับนะคะถึงเขาจะสู้คนละเพดานกับเราแต่เขาก็เป็นนักสู้เช่นกันเพื่อประชาธิปไตยเหมือนกันกับเรานะคะยังไงก็ขอให้พี่น้องเป็นกำลังใจให้กันไว้ส่วนสถานการณ์ของวัดธรรมกายอันนี้แยมก็แล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องทุกคนแต่เราอยากให้คำนึงว่าเราควรช่วยหรือไม่ช่วยนั้นให้เรามองที่ใครเป็นผู้ถูกกระทําจากรัฐบาลครับเพราะตอนนี้ในสถานะพวกเราก็คือผู้ถูกกระทําจากรัฐบาลนี้จากระบอบนี้เหมือนกันนะคะถ้าเราจะร่วมช่วยกันเราต้องไปปลุกให้เขาตื่นปลุกพี่น้องที่เขายังหลับไหลหมายถึงเขาเป็นผู้ถูกกระทําอยู่แล้วเห็นครับผมแต่เขายังหลับอยู่ยังไม่รู้ครับว่าตัวเองเนี้ยถูกกระทําคือต้องเข้าใจว่าสังคมไทยอยู่ท่ามกลางความหลับไหลมา70ปีใช่คือบางคนเนี่ยอาจจะหลับด้วยเงื่อนไขบางประการบางคนอาจจะหลับเพราะว่าคือถูกกล่อมเกลาจากที่บ้านคือที่บ้านติวเข้มมาเลยว่าคุณต้องกราบกราบกราบแต่ว่าบางบ้านนี่คืออาจจะสบายสบายหรือว่าคืออุณาจะถูกให้หลับตั้งแต่อยู่ในระบบโรงเรียนเพราะเราเข้าโรงเรียนเราก็จะถูกให้กราบอีกนะครับหรือบางคนอาจจะถูกมีความจำเป็นที่จะต้องหลับเพราะว่าอาจจะมีผลประโยชน์หรือว่าอะไรบางอย่าง
ค่ะนะครับซึ่งเราสิ่งที่เราคาดหวังนะตอนนี้คือเราอยากให้ทุกคนตื่นขึ้นมาค่ะนะครับค่ะและอย่างที่พี่น้องนะคะมาถามแยมทั้งในเฟซในไลน์นะคะทั้งสองช่องทางเลยที่ถามว่าแอดไปที่สหายมาน้อยฮอต1 2ไม่ได้เลยหรือเต็มหรืออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะคืนนี้เห็นว่าจะมีพิเศษนะคะคือเป็นการต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันกับสหายมาน้อยก็เดี๋ยวยังไงก็จะให้หมาน้อยนะสายหมาน้อยได้มาแถลงได้มาพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็อธิบายเรื่องไอดีไลน์ตรงนี้ให้รับฟังกันว่าควรแอดไปที่ไหนอะไรยังไงอีกทีนึงนะคะเพราะว่าแยมก็ไม่ได้ทราบว่าตอนนี้ไลน์ของสายหมาน้อยเนี่ยใช้อันไหนเป็นประจำเป็นหลักนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่น้องที่ยังตกหล่นยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของสายหมาน้อยได้มาเคลียร์กับพี่น้องเองนะคะครับส่วนไลน์แยมนี่ก็ยังเป็นผู้ที่สนใจที่จะโทรเข้ามาในรายการช่วงที่2ช่วงโฟนอินก็ ID เดิมเลยค่ะแยมมี่ฟรีดอมไรฟ์ครับผมนะคะก็ให้โทรเข้ามาช่วงที่2นะคะครับส่วนไลน์พี่น้องก็ไม่ต้องเครียดอะไรเพราะว่าเราใครบอกว่าเฮ้ยคุยกันในไลน์จะโดนไหมน้องแยมถ้าโดนก็คงอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกค่ะครับผมถ้าสมมุติไลน์มันเจาะแล้วจริงๆนะมันแยมคงโดนจับตั้งแต่อยู่ไทยแล้วเพราะแยมเนี่ยมีคุยกับ112อะไรตั้งนานแล้วอะค่ะต้องอยู่คือแยมก็คุยไลน์ใช้ไลน์ใช้เฟซเล่นตลอดนะคะคือแยมรู้สึกว่าในเฟซเนี่ยอันตรายกว่าในไลน์ด้วยซ้ำคือในไลน์อย่างน้อยเนี่ยคือมันยังมีระบบป้องกันบางอย่างนะครับแต่ถ้าเฟซเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีอะแต่ว่าคือถึงหรือถึงไม่มีก็ไม่อาจไว้วางใจได้ค่ะนะครับค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหาสาระกันวันนี้นะคะเวลาเราก็มีอยู่แค่2 ชั่วโมงเท่านั้นเองก็จะมาคุยกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่า4 ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นรายการของคุณลุงสนามหลวงแล้วก็กับสหายขุนทองนะคะก็รายการเพื่อสหพันธรัฐไทยนะคะก็วันนี้คุณข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรจะมาพูดคุยกับพี่น้องไหมคะก็ผมมีสั้นๆนะครับไม่ยาวมากสั้นเองเหรอครับผมยาวๆไม่ได้หรอยาวๆไม่ได้ครับตัวยัดไม่เข้าโอ้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่คือก็เตรียมมาพอดีอะครับผมพอดีก็ช่วงนี้ก็ช่วงขึ้นปีใหม่เนาะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะเปลี่ยนไปสู่พ.ศ.ใหม่หรือค.ศ.ใหม่นะครับก็หลังจากที่เราเปลี่ยนช่วงเวลาไปสู่พ.ศ.ใหม่ค.ศ.หรือค.ศ.ใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับคือเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะครับผมมีข้อแนะนำอยู่ประมาณ8 ข้อแล้วกันที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีอะไรบ้างที่พี่น้องควรจะเริ่มทำนับตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราจะเหมือนเป็นการแบบคัดแยกคนออกมาว่าใครที่ว่าพร้อมไม่พร้อมอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญคือคุณอาจจะต้องทำกันหลายๆคนนะครับข้อแรกนะครับบ้านคุณทำยังปลดรูปยังบ้านเราไม่ต้องไปแต่ว่าคือโอเคว่าบ้านคุณนี่คือจะให้ปลดรูปในทันทีนี่คือคงอาจจะยากต้องรอให้เปลี่ยนระบอบก็อาจจะปลดนะถ้าเราขอแต่นี่ระบอบมันยังอยู่ไงแล้วเขาก็เป็นพวกข้างเจ้าอ่ะที่บ้านเราเขาข้างเจ้ากันก็ปล่อยเขาไปเถอะครับเพราะว่าการปลดรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าคือคุณต้องเข้าใจว่ารูปที่คุณจะติดอยู่ข้างบ้านเนี่ยควรเป็นอะไรที่ดูแล้วมันถ้าไม่ใช่รูปที่เป็นรูปวิวทิวทัศน์สาวสวยหรือหนุ่มหล่อที่ดูเจริญหูเจริญตาเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปสิ่งอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็ได้แต่ว่าคือต้องเป็นสิ่งที่ว่าคือง่ายคือเป็นความเชื่อเป็นอะไรที่เป็นเฉพาะบุคคลไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากพรอพาแกนดาแบบรูปภาพของระบอบเก่าค่ะรูปภาพของระบอบภูมิพลนะครับคือมันอาจจะเป็นอะไรที่ดูไม่น่าจะเอามาติดเอ๊ะเราควรจะติดรูปอะไรรูปอะไรไม่ควรติดก็ควรยกลงซะนะครับสิ่งสำคัญมากเอางี้ดีกว่าว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราอยากจะให้พวกเราอะทุกคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยปลดรูปข้างฝาบ้านออกก่อนมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำได้ภายในปีนี้คุณคิดว่าไงแยมถ้าเป็นแยมคือแยมไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกความนึกคิดของแยมไปวัดกับคนอื่นๆได้แต่ถ้ายกตัวอย่างเอาเป็นของแยมนะถ้าแยมทำได้ไหมแยมทำได้ก็แค่รูปอ่ะอืมใช่แ
แค่รูปแล้วไม่เห็นจะต้องไปบอกประกาศชาวบ้านเขาเลยว่าเฮ้ยกูปลดรูปในหลวงลงแล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยคือก็พึกคือปลดโดยส่วนตัวเราเราก็กล้าอย่างในห้องนอนในบ้านอะไรเงี้ยเราปลดแล้วเราก็ทิ้งครับคือมันเป็นสิทธิ์ของเราปะวะว่าก็มันก็แค่รูปมันไม่ใช่เป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแค่ปฏิทินหรืออะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนปฏิทินใหม่เป็นอะไรที่สดใสกว่าเดิมหรืออะไรก็ได้ครับผมคือในส่วนตัวแยมปลดง่ายๆเลยแยมไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยแค่ปลดรูปลงแต่คนอื่นแยมก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่ามีบางบ้านเนี่ยคือยังสอนให้ไหว้รูปเคารพรูปหรือว่าร้ายที่สุดคือแม้กระทั่งครูประจำชั้นของท่านก็ยังต้องพากราบคือในใจของครูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่อยากกราบแต่ว่าก็ต้องพากราบแต่บางท่านคือแบบคือต้องการที่จะถ่ายทอดตรงนี้ลงไปให้กับเด็กรุ่นต่อไปนะครับคือถ้าคุณจะถ่ายทอดอะไรลงไปให้เด็กรุ่นต่อไปคุณต้องคิดว่าสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีและมันสามารถที่จะตรวจสอบได้ไม่ใช่เป็นอะไรที่คุณแบบนะครับพิสูจน์ไม่ได้หรือจะวิจารณ์ก็โดนจับอย่างเงี้ยคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้คุณถ่ายทอดให้กับเด็กไหมก็ไม่ควรนะครับเมื่อเราปลดรูปลงแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมของเราเหมือนกันเอารูปไปเผาหรือเอารูปไปทิ้งซึ่งการเอารูปอะไรสักรูปมึงโดยเฉพาะว่าถ้าคุณเคยรักเคยเคารพเคยนับถือเนี่ยพอคุณเอาไปเผาคุณจะมีความรู้สึกกลัวเฮ้ยจะยังไงที่กลัวเนี่ยคืออาจจะไม่ได้กลัวความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่กลัวหนึ่งคือกลัวมีคนมาเห็นมีคนไปแจ้งความนั่นสิจะทำยังไงถ้าเราจะเผารูปมันก็ไม่เห็นจะต้องมีคุณจะไปทำให้ใครเขาเห็นทำไมเราใช่ครับเผาในห้องน้ำเผาตรงไหนหลังบงหลังบ้านในคงในครัวค่ะเผาไปเถอะนั่นแหละครับเอาตีนขย่ำขย่ำตีนกระทืบกระทืบยังไม่มีใครรู้เลยค่ะทำคุณต้องมั่นใจว่าคุณทำอยู่คนเดียวคุณไม่ได้ไปทำโชว์ใครแล้วคุณจะต้องกลัวอะไรคุณต้องมั่นใจที่จะทำต้องมั่นใจที่จะทำโถแค่ดึงกระชากออกจากผนังเดินไปหลังบ้านในครัวหรือในอะไรก็ได้เอาตีนกระทืบกระทืบขย่ำขย่ำกดลงชักโครกไปเลยแค่เนี้ยคือคุณไม่ได้ไปป้ายสาธารณะนี่ป้ายตามถนนหนทางถ้าอย่างนั้นโอเคมีคนเห็นคุณแน่แต่นี้มันของในบ้านเราครับมันเราเป็นสิทธิ์ของเราล้วนๆในบ้านเรานี่มันคือสิทธิ์ของเราเต็มที่อยู่แล้ว 100% เราจะเคลื่อนย้ายเราจะเอาอันไหนออกเราจะทำลายอะไรของในบ้านนี่มันของของเราสิทธิของเราครับต่อให้ข้างบ้านมาเสือกมาเผือกเอ้ยเดินเข้ามาหุยบ้านเธอไม่ติดรูปในหลวงเลยหรออะไรเงี้ยก็บอกก็ใช่ก็อยากให้กำแพงมันดูเรียบร้อยไม่อยากให้มีอะไรมาแปะอะไรเยอะแยะมากมายคือทุกวันนี้มีรูปพ่อกับแม่บ้านพระบุรุษก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พูดมันเรื่องของฉันบ้านของฉันไม่ใช่บ้านคุณบอกเขาไปแบบเนี้ยค่ะก็เห็นได้ข่าวว่ามีพี่น้องหลายท่านส่งภาพการเผามาร่วมสนุกกับเราเป็นยังไงบ้างผมอยากรู้ตรงนี้ก็นะคะขอบคุณสำหรับคลิปที่ส่งมาให้นะคะทั้งหมดก็ส่งมาเยอะมากเลย3คลิปโอ้โหนะคะก็มี3คลิปนะคะแต่ว่าทีนี้เราจะมาเปิดทีละคลิปรู้สึกว่ามันก็จะกินเวลาการดูนะคะเพราะว่ามันก็รู้สึกมันไม่ยังมีน้อยเกินกว่าที่เราจะมานำเผยแพร่เพราะว่าพี่ขุนทองแนะนำมาว่าอยากจะให้พี่น้องเนี่ยคือส่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บสะสมคลิปพวกนี้ให้ได้สักประมาณ1ชั่วโมงระยะเวลาทั้งหมดคลิปรวมกันนะคะเพราะว่าบางคลิปก็1นาทีบางคลิป2นาทีถูกไหมคะอันนี้เขาจะรวมเป็นเมดเล่เลยเอามารวมกันหมดเลยให้มันเป็นชั่วโมงนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นจัดตั้งเป็นสถานีแบบว่าเป็นคลิปแบบออกอากาศสดๆให้เห็นกันไปเลยชั่วโมงนึงแล้วพี่น้องก็มาทักทายพูดคุยมาดูแบบนี้ก็คือพี่ขุนทองเป็นไอเดียพี่ขุนทองเขาขอให้เป็นอย่างนี้ใช่ครับส่วนวันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับพี่น้องที่ส่งคลิปเข้ามาแล้วแยมบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดในรายการแต่ทีนี้ว่ามีคนมาร่วมสนุกเนี่ยทำกิจกรรมเนี้ยแค่3คลิปเท่านั้นซึ่งพี่ขุนทองบอกว่ามันน้อยเกินไปนะคะเพราะว่ามันคือต้องพูดไปแล้วก็มาปิดกล้องแล้วก็ต้องมาคือเทคนิคเนี่ยในการใช้เทคนิคมันจะมีขั้นตอนที่วุ่นวายคือมันซับซ้อนเกินไปซับซ้อนเกินไปนี้ก็เลยเขาก็เลยบอกว่างั้นรอสะสมคลิปพวกเนี้ยให้เป็นเยอะๆหน่อยพอเยอะมาแล้วเราค่อยรวมกันเป็นเมเล่หนึ่งแล้วก็เปิดสถานีเวลาอาจจะให้เป็นวันเสาร์ก็ได้ก็ชั่วโมงนึงช่วง2ก็เปิดโฟนอินเลยอะไรอย่างนี้ก็คือช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะโผล่พระเสียมาทักทายพี่น้องสักประมาณสั้นๆ 2-3 นาทีค่ะแล้วก็เอาคลิป
จะเรียกว่าคือเรียกมหาคลิปแล้วกันเพราะมันหลายๆคลิปร้อยต่อรวมกันเป็นเมดเล่ใช่เอามาเปิดปึ้มก็คือจะเป็นภาพขึ้นมาแล้วคราวนี้พอเราทักทายพี่น้องเสร็จก็จะเป็นภาพขึ้นมายาวๆ1ชั่วโมงเต็มครับดูกันตาฉ่ำตาแฉะไปเลยค่ะนะครับแล้วก็มีข่าวดีนะคะกับสำหรับพี่น้องนะคะที่สู้เพื่อการเลือกตั้งครับผมสู้เพื่อการเลือกตั้งที่ไม่ได้สู้เพื่อเปลี่ยนระบอบแต่แค่อยากเลือกตั้งอ่ะคือออกมาสู้ออกมารับลูกกระสุนพระราชทานก็แค่เลือกตั้งเนี่ยแค่เลือกตั้งเนี่ยก็ย้ำที่ใช้คำว่าแค่เลือกตั้งเนี่ยแต่ก็ต้องมีคนเอาตัวออกมารับกระสุนพระราชทานไป99ศพอะไรอย่างเงี้ย คือแค่เลือกตั้งเนี่ยนะคะย้ำบอกเลยว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายกับพวกคุณก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าเลือกตั้งนะคะสอยาวสนช.ชี้กลางปี61สุรชัยอ้างติดกฎหมายร่างกฎอ้างติดร่างกฎหมายนับร้อยนะคะกลางปีหน้าเลยกลางปีหน้าแล้วเพราะว่าติดกฎหมายการร่างกฎหมายเนี่ยนับร้อยเดี๋ยวมันไม่ใช่กลางปีหน้านะกลางปี61กลางปี61นี่คือเป็นกลางของกลางปีหน้านะครับปีถัดไปเลยนะครับคืออันนี้ยังไม่ได้มาตอกย้ำซ้ำเติมอะไรแต่ยังอยากบอกว่าเมื่ออำนาจอยู่กับเขาอะค่ะพี่น้องอยากเลือกตั้งพี่น้องอยากเลือกคนที่พี่น้องจะให้เข้ามาเป็นนายกของพี่น้องเป็นในใจของพี่น้องใช่ค่ะจริงคุณมีสิทธิ์ตรงนั้นแต่ว่าในยุคของเผด็จการนะคะที่อำนาจอยู่เขาเต็มๆม.44 ม.5 เหวอะไรเอามาใช้บังคับใช้หมดเนี้ยพี่น้องทำอะไรได้มากกว่าด่ามันใน Facebook มั้ยคะที่ผ่านมามีใครทำอะไรได้มากกว่าการเอาข่าวมันมาเอารูปมันมาด่าให้พี่น้องเข้ามาลุมด่ากันมีอะไรมากกว่านี้นะคะนักกิจกรรมนักศึกษา NDM ก็โดนกันไปอีกแล้วอย่างไผ่นี่ยังไม่รู้ชะตากรรมยังไม่ได้รับการประกันตัวหรอครับตอนนี้ใช่ค่ะเนี่ยแล้วคุณก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วคุณลองนั่งไตร่ตรองดูซิว่าทางออกจริงๆแล้วมันคืออะไรออกมาเรียกร้องเลือกตั้งเหรอแล้วเขาไม่ให้ล่ะคุณจะทำไงคุณบอกเขาออกมาบอกติดร่างกฎหมายนั่นนี่ติดนั่นติดนี่ติดยังไงยังมีความไม่พร้อมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคุณจะทำไงต่อคะคุณก็ออกมาเย่อเย่อเย่อร้อยเขาเอาปืนมายิงเอาม.44มาจับคุณเข้าคุกแบบนี้เหรอครับคุณว่ามันคุ้มไหมล่ะกับแค่การเลือกตั้งถ้าคุณคิดว่ามันพอแล้วเลือกตั้งอ่ะเป็นประเด็นเป็นอย่างที่สองเป็นเรื่องที่สองที่เราจะได้รับแต่เรื่องหลักคือเราต้องโค่นล้มระบอบตรงนี้ให้ได้เสียก่อนใช่ครับเปลี่ยนระบอบไปเลยค่ะระบอบนี้ระบอบที่หนุนเผด็จการระบอบเผด็จการราชาระบอบราชาธิปไตยอะไรพวกนี้ค่ะเราเปลี่ยนให้เป็นระบอบสหพันธรัฐก่อนนะคะให้ประชาชนให้พี่น้องเราทุกคนให้มวลชนทุกคนมีอำนาจนะคะทุกอย่างแม้กระทั่งศาลที่ประชาชนมีอำนาจเลยนะครับผมทุกคนที่ทำงานทุกคนที่เสียภาษีทุกคนคือคำว่าเสียภาษีแยมจะไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะคนที่ทำงานมีเงินเดือนนะแยมหมายถึงประชาชนทุกคนนั่นแหละคือผู้ที่เสียภาษีใช่ครับคนจนก็ใช่คนจนมันก็ไม่มีที่ไหนที่ขนาดว่าไม่ได้กินอะไรเลยมีต้องมีกินคนซื้อมาให้อะไรให้นั่นการซื้อของก็เท่ากับการเสียภาษีแล้วไปในตัวใช่ครับทุกคนในประเทศไทยเสียภาษีหมดค่ะเราจะต้องทวงคืนอำนาจของประชาชนคืนกลับมาเราจะต้องล้มระบอบก่อนอย่างแรกเราต้องเปลี่ยนไม่ต้องใช้คำว่าล้มก็ได้มันอาจจะดูรุนแรงไปแต่เราต้องเปลี่ยนค่ะเราต้องเปลี่ยนระบอบได้แล้วนะคะครับเพราะการเลือกตั้งมันจะไม่มีอีกแล้วถึงกลางปี61ครับพอปีที่จะถึงนี้ข้ามคืนนี้ไปก็ปี60เองคุณต้องทนไปอีกปี61นู่นปีอีกครึ่งปีแล้วถ้าถึงปี61คุณรอการปีอ้างนู่นอ้างนี่ขึ้นมาอีกคุณจะทำอย่างไรคะครับคุณจะต้องอยู่กับมันไปตลอดใช่ไหมคะครับและอย่างที่คุณลุงเคยพูดว่าชาตินี้ชาติหน้ามันคืออะไรชาติหน้าของเราไม่ใช่ตัวเรานะคะชาติหน้าของเราคือลูกหลานเราเราตายไปแล้วเราดับศูนย์ชาติหน้านี่คือลูกเราที่เราทิ้งไว้ให้เขาต้องอยู่ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้บนประเทศไทยที่มีเผด็จการเราทำบุญเราช่วยเหลือเราช่วยเหลือมีน้ำใจกับมวลมนุษยชาติ
ทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้คำว่าชาติหน้าจะได้ดีก็คืออนาคตลูกหลานเราจะได้ดีกว่านี้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ที่พวกเราอยู่กันทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคำว่าชาติหน้าของพวกเราตรงนี้ของชาวตาสว่างไม่ใช่การตายแล้วก็เกิดไปชาติหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับแต่ยามจะเรียนพี่น้องที่ตาสว่างทุกท่านเลยคือชาติหน้าของพวกเรานั้นก็คือชีวิตของลูกหลานเราภายภาคหน้าค่ะเราตายแล้วเราทิ้งอะไรไว้กับลูกหลานเราบ้างเงินทองแค่นั้นหรือแล้วชีวิตในสังคมบนประเทศไทยคนรวยไม่ต้องนึกถึงเขามีเงินมากพอที่เขาจะอยู่ได้7 8ชั่วโคตรครับแต่ระดับคนชนชั้นกลางลงไปถึงชนชั้นลากย่าคนที่ตะสีตะสาไม่มีเงินจะเลี้ยงชีวิตจริงๆลูกหลานเขาจะต้องอยู่ยังไงครับจะต้องโดนขุดกดขี่กันต่อไปใช่หรือไม่แต่ถ้าเราช่วยกันตอนนี้ช่วยเหลือการเปลี่ยนระบบตอนนี้ชาติหน้าของเราต่อยอดให้ลูกหลานเราในอนาคตค่ะลูกหลานเราจะเป็นไทยต่อให้ยามต่อสู้ตอนนี้ชีวิตนี้ยามสู้ไม่สำเร็จยามเชื่อว่าต้องมีคนที่เป็นเหมือนแย่เป็นเหมือนลุงสนามหลวงเป็นเหมือนใครๆแล้วผุดขึ้นมา อุดมการณ์ของเราไม่มีวันสิ้นสุดยามเชื่อตรงนี้นะคะครับค่ะคุณข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรเสริมไหมคะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคือเราต้องเปลี่ยนเพื่อลูกหลานโอเคว่าคุณจะเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าแล้วแต่คุณจะเชื่อแต่ขอให้คุณเชื่อว่าอนาคตคือลูกหลานคุณนะครับก็คือคุณทำอะไรเอาไว้ลูกหลานคุณก็ได้รับผลเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเร่งทำคือคุณต้องเปลี่ยนประเทศไทยเพื่อลูกหลานอย่างน้อยถ้าประเทศไทยไม่ดีขึ้นในรุ่นคุณเนี่ยอย่าน้อยอย่าทำให้ลูกหลานต้องลำบากใช่นะครับก็พูดถึงอาการต่อสู้ของพี่น้องเนี่ยผมมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมจาก2ข้อแรกนะครับก็คือการเปิดรูปเผารูปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำนะครับช่วงปีใหม่ลองทำดูถอดเสื้อดำนะครับคือคุณจะใส่เสื้อดำเฉพาะเมื่อคุณไปงานศพญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงอะไรอันนั้นเป็นปกตินะทำไปก่อนเป็นปกติธรรมดาแต่ถามว่าคุณจะใส่เสื้อดำตลอดเวลาเพื่อใครบางคนทำไมในเมื่อเขาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องคุณใช่คุณจะใส่ไปทำไมคุณก็ใส่คุณต้องใส่เสื้อสีสวยๆและยิ่งช่วงนี้ปีใหม่คุณต้องใส่เสื้อให้สวยสดงดงามมากที่สุดนะครับเสื้อดำอย่าไปใส่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปธุระงานศพที่ไหนหรือว่าไปไว้ทุกข์ให้ญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรือใครที่รู้จักที่ล่วงลับไปแล้วไม่จำเป็นไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่ถอดออกนะครับเป็นไปได้ว่าใส่เสื้อสีอะไรก็ได้คุณใส่ไปไม่ต้องสีทึมๆเอาให้สดนะครับคุณคิดว่าจะทำยังไงให้พี่น้องแบบกล้าที่จะถอดเสื้อเดินกันเอ้ยไม่ถอดเสื้อดำถอดเสื้อดำแล้วก็ใส่เสื้อสีอื่นแบบสีปกติคุณคิดว่าจะทำยังไงดีแยมเชื่อว่าคนที่มารับฟังคลิปพวกเราเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่สีดำกันแล้วล่ะค่ะแยมเชื่อว่าเขากล้าที่จะไม่ใส่แต่คนที่ยังใส่อยู่คือคนที่ไม่ได้รับฟังคลิปเราที่ยังหูตายังไม่สว่างครับคนที่บ่อไร่นะคะแยมมีเพื่อนอยู่นะแล้วแยมก็ไปดูเฟซเขาอะไรเขาก็ยังใส่ชุดดำกันอยู่เพราะเขาไม่ได้ฟังพวกเราเขาไม่ได้ฟังเหตุผลเขาไม่ได้ฟังว่าสาเหตุคืออะไรทำไมเพราะอะไรเขาไม่เคยสนใจตรงนี้เขาไม่ตื่นตัวทางการเมืองเขาไม่รู้ด้านสิทธิเสรีภาพอะไรคืออะไรระบอบคืออะไรเขารู้เพียงว่าในหลวงคือพ่อของแผ่นดินที่เราจะต้องแสดงความเสียใจไว้อะไรแค่นั้นเองคือเขามีแค่นั้นเขาคิดแค่นั้นโดยที่เขาไม่เคยถามเลยว่าทำไมพวกเราถึงต้องอยากเปลี่ยนระบอบทำไมเราถึงบอกว่าภูมิพลเป็นคนไม่ดีถ้าเขาถามเราแล้วเขายินดีที่จะพูดคุยกับเรานั่นคือประหนึ่งก้าวแรกละที่เราจะเพิ่มคนตาสว่างได้ แต่นี่เขาไม่ฟังเขาไม่ฟังไม่ถามไม่พูดไม่คุยนะใส่ชุดดำก็ใส่มันอยู่งั้นแต่ใส่ชุดดำนั่งกินเหล้าใส่ชุดดำเที่ยวผับครับกูถามมึงจะทุกข์ทำไมถ้าอย่างนั้นเออนั่นน่ะสิมึงใส่ชุดดำไปเที่ยวผับติดโบอะไรของมึงเนี่ย
แต่มึงไปเที่ยวผับมึงไปกินเหล้าเนี่ยมึงตั้งวงกันกินเหล้ากูดูในเฟซมึงไปเที่ยวขนาดนั้นมีความสุขเฮฮาหัวเราะล่าขนาดนั้นมึงจะเศร้าหาพ่อมึงเหรอมีใครใส่ชุดดำไปอาบอบนวดไหมครับเออมันดูตลกอ่ะมันดูย้อนแย้งในเมื่อชีวิตคุณมันไม่ได้ทุกข์แล้วอ่ะชีวิตคุณมันไม่ได้ทุกข์แล้วคุณก็อย่าเฟกตัวเองอย่าเฟกสังคมอย่าโกหกตอแหลอย่าทำความย้อนแย้งเกิดขึ้นกับตัวเองเลยอยากใส่ชุดอะไรอยากใส่สีอะไรคุณใส่ไปเลยจะเว้าหน้าเว้าหลังจะแดงจะดำจะขาวจะอะไรก็ใส่ไป คุณไม่ต้องมาแบบว่าใส่ชุดดำเพื่อไว้ทุกข์พ่อแต่คุณไปเที่ยวไปหัวเราะไปโอ้ไปแลดสแลนเดอร์อะไรที่ไหนอย่างเงี้ยครับคุณจะเศร้าหาพ่อคือจะใส่เสื้อดำทำไมใช่ครับเออมึงใส่มึงอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันมึงใส่แม่งครบเลยเจ็ดวันมึงเปลี่ยนมั่งก็ได้มึงไม่ต้องขนาดนั้นชีวิตมึงไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วกูดูมึงมีความสุขมากเลยเออในหลวงตายไปคนหนึ่งกูไม่เห็นมึงจะขาดจะแคลนจะดิ้นจะร้อนอะไรเลยมึงก็ยังอยู่ได้ชีวิตมึงก็ยังอยู่ได้ยังเที่ยวได้ยังกินได้ยังนอนได้ยังแลดได้ชีวิตนึงมึงก็ยังอยู่ได้อะแล้วมึงจะมาเสแสร้งแกล้งทุกข์กันทำไมเนี่ยยังไม่เข้าใจไงเออแล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่มึงมาใส่ชุดดำให้เนี่ยมันคือฆาตกรอ่ะคือผู้บงการให้ทหารมายิงประชาชนอ่ะแล้วสุดท้ายคืออะไรมึงยังไม่เข้าใจเลยไงคือตรงเนี้ยยังมึงบอกว่าเสื้อดำมันไม่ได้สำคัญอะไรแล้วค่ะตอนเนี้ยใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็เรื่องของเขาแยมบางทีเสื้อขาวใส่มาแล้วอยากใส่เสื้อสีตัวเนี้ยคือชอบก็ใส่คือชอบตัวไหนก็ใส่ถึงตัวที่ใส่เป็นสีดำก็ช่างแม่งยังไม่ได้คิดอะไรแต่แยมก็ไม่ได้ไว้ทุกข์แล้วกันแยมมีความสุขที่มันตายไปได้คนหนึ่งครับเออใครจะว่าแยมเลวมึงมีความสุขมึงมีความสุขในขณะที่มีคนตายแล้วถามหน่อยว่าแล้วที่พวกมึงเฮลเฮลเฮลในเสื้อแดงตาย99คนน่ะแล้วมึงจำได้ไหมครั้งที่6ตุลา2519ที่กูเห็นในคลิปน่ะ มึงเอาเก้าอี้ฟาดศพมึงตีแล้วคนที่ยืนดูอยู่อ่ะพวกปกป้องเจ้าทั้งนั้นมึงยืนยิ้มไอเด็กคนนั้นก็ยิ้มยิ้มกันทุกคนครับผมแล้วมันมาจากใครล่ะมาจากคนคนเดียวที่มันตายไปกูภูมิใจที่มันตายเว้ยยังก็บอกเพื่อนอย่างนี้แหละหลายศพแล้วที่ตายเขาเรียกตายสังเวยเหมือนอะไรบูชายันเหรอถ้าเป็นลัทธิบางอย่างเนี่ยคนที่มาตายเนี่ยคือต้องมาบูชายันมาสังเวยให้กับไอ้พูดผีปีศาจพวกเนี้ยในคาบนักบุญพวกเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงคนที่ตายต้องเป็นมันครอบครัวของมันครับคนที่หนักแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่พวกเราบรรพบุรุษเราอยู่กันมาเยอะแยะมากมายสร้างผลผลิตสร้างวัตถุดิบสร้างเงินเข้าประเทศเท่าไหร่แล้วคนที่สร้างเงินให้กับประเทศอ่ะไม่ใช่พวกนักธุรกิจนักบริหารอะไรพวกนี้นะถ้าไม่มีผู้ผลิตอย่างชาวนาชาวสวนชาวไร่ถามหน่อยคะมันจะทำกันเองได้ไหมมันก็แค่ทำนาบนหลังคนยากคนจนทำนาบนหลังตาสีตาสาทำเหนื่อยงกงกงกเอาข้าวไปขายเอาข้าวไปขายเสร็จมันไปเอาเพิ่มกำไรเพิ่มภาษีเอาไปขายได้ราคาดีกว่าสุดท้ายแล้วมันเอาไปเข้าไปแปรรูปแล้วก็มาขายให้พวกเราต่อใช่ครับทำไมคะพวกชนชั้นอย่างเราเนี่ยเสีย2ซ้อน3ซ้อนยังไม่พอใจอีกเหรอยังไม่รู้อีกเหรอว่าตัวเองมีคุณค่าในแผ่นดินนี้ครับชาวนาบางคนทำข้าวยังต้องซื้อข้าวกินเลยใช่ครับซื้อข้าวก็เสียภาษีครับเพราะมันหักภาษีหักกำไรเรียบร้อยแล้วมันมาขายอ่ะทำสวนยางยังต้องซื้อยางวงใช้เลยรองท้องรองเท้านี่ก็มาจากยางเสียภาษีทั้งนั้นข้าวของเครื่องใช้สุดท้ายแล้วพวกเราเนี่ยควรจะรู้ได้แล้วว่าพวกเราคือผู้ที่มีผลประโยชน์ที่สุดในประเทศชาติใช่ครับมันไม่ใช่ใครนะเราต้องรู้ว่าคุณค่าของเราคืออะไรทำงานก็ต้องเสียภาษีแต่ก่อนนะแยมไม่รู้นะว่ามันเสียไปเท่าไหร่แยมอ่ะเครียดเลยแยมเป็นคนสงสัยกับเงินเล็กๆน้อยๆอ่ะมันหักไปทำไมยามทำงานเงินเดือนออกมาเนี่ยหักไป900ทำไมต้องหัก900หักไปให้ใครเขาบอกหักภาษีไงภาษีไงภาษีไงยามไปศึกษาด้วยตัวยามเองเลยว่าภาษีมันคืออะไรคือมึงพูดอยู่อย่างเดียวว่าหักภาษีหักภาษีกูรู้แล้วว่าหักภาษีครับแต่หักไปทำอะไรเออหักไปทำอะไรแค่อยากรู้สุดท้ายรับตาสว่างถึงบางอ้อครับหักไปช่วยเหลือเนี่ยนโยบายสวัสดิการถนนหนทางทุกอย่างในการฟื้นฟูประเทศไทยมาจากภาษีพวกเราที่เสียไปพอเจอไฟพวกบอกถนนหลวงเจอไฟเจอนั่นของหลวงของหลวงของหลวงพ่อมึงของหลวงอะไร
หลวงเอาเงินมาจากไหนเอามาจากพวกกูเนี่ยแหละทำไมมึงไม่เปลี่ยนคำว่าของหลวงเป็นของประชาชนเปลี่ยนได้แล้วไม่มีแล้วของหลวงอ่ะมันต้องบอกของประชาชนเพราะมันภาษีของประชาชนถ้าไม่ใช่ภาษีของประชาชนมึงจะเอาตังไหนซ่อมแซมบูรณารูปไอ้บอร์ดเนี่ยตามถนนหนทางอ่ะถามหน่อยมึงเอาตังมาจากไหนแค่นั้นแหละค่ะที่อยากจะบอกครับเราต้องรู้ได้แล้วพี่น้องอาจจะรุนแรงไปสักนิดแต่มันคือจริงที่สุดครับผมนะคะแล้วคุณข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเสียงแหบอ๋อก็ไม่เป็นไรครับขอจิบน้ำสักครู่หลายครู่ก็ได้ครับเชิญค่ะก็ตะกี้พูดถึงโบเนี่ยโบสีดำอันนี้คือแต่ว่าอาจจะเป็นพี่น้องขั้นที่แอดวานแอดวานจากการถอดเสื้อดำใส่เสื้อสีเนี่ยบางท่านอาจจะจำเป็นต้องติดโบนะครับก็แอดวานเพิ่มอีกขั้นโดยการเอาโบออกนะครับก็คืออันนี้ก็คืออันแล้วแต่ท่านแต่ว่าแนะนำว่าเอาออกเป็นดีที่สุดถ้าท่านใดที่ติดโบค่ะนะครับแต่ว่าคือหรือไม่ก็ซ่อนโบให้อยู่เล็กๆลดขนาดลงเล็กๆก็ได้ไม่ต้องมองเห็นนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือโบสีดำก็เป็นสัญลักษณ์การไว้ทุกข์เหมือนเสื้อใช่ไหมครับค่ะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องเอาออกเหมือนกันนะครับก็ต่อไปนะครับหลังจากที่เราถอดโบสีดำแล้วใส่เสื้อสีปกติพอเราถอดโบสีดำปุ๊บเราก็ถอดเสื้อเราออกอีกรอบนึงต่อว่าไปถอดแล้วเห็นบิกินี่พอดีไม่ใช่นะครับก็ถอดเสื้อสีดำออกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อไปเลยว่าคือเราพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเราพร้อมแล้วที่จะต่อสู้ใช่ไหมครับค่ะก่อนจะต่อสู้เนี่ยเราต้องมีอาวุธแต่อาวุธเบื้องต้นคืออาวุธทางความคิดก่อนเราที่จะไปติดอาวุธทางความคิดให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเราต้องติดอาวุธทางความคิดให้ตัวเราเองก่อนใช่โดยการหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆคือบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งตื่นคนเราเพิ่งตื่นมามันต้องหาอะไรใส่ท้องเช่นการเราตื่นมาเราต้องหาอะไรใส่สมองใส่ความคิดเราเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าบางท่านที่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศไทยมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องการอ่านหนังสือคือครั้นเราจะให้ไปทุกคนไปหาหนังสืออ่านบางทีก็ไม่ไหวอ่ะง่วงคืออันนี้คือพูดจากความเป็นจริงนะครับเพราะเมืองไทยเราถูกเขาเรียกไงถูกปลูกฝังให้อะไรให้ปฏิเสธการอ่านอ่ะคือเหมือนให้ปฏิเสธการอ่านไกลๆคือกูไม่อ่านแล้วคือง่ายๆว่าสเตตัสเกินแปดบรรทัดก็ไม่มีใครอ่านแล้วนะครับง่วงผมก็เสียวๆเหมือนกันว่าเอ๊สเตตัสคุณแยมนี่จะมีคนอ่านไม่ยาวเกินแปดบรรทัดก็กลัวนะครับเอางี้การแก้ปัญหาเบื้องต้นง่ายที่สุดนะครับไปฟังคลิปลุงสนามหลวงเวอร์ชั่นเก่าๆต้นมะขามสนามหลวงอะไรพวกนั้นหรือเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าของคอกม้าอะไรอย่างเงี้ยคอกม้าเพราะว่าคือบางท่านเนี่ยคือต้องการความรู้แบบเบื้องต้นนะครับสาเหตุคือไม่จำเป็นต้องรีบมาฟังคลิปเราก็ได้ถ้าท่านเพิ่งตื่นไปหาฟังลุงสนามหลวงเวอร์ชั่นเก่าๆพิมพ์ไปว่าเจ้าของคอกม้านะคะแล้วก็สนามหลวง2008ครับผมแล้วก็ต้นมะขามสนามหลวงนะคะทาง YouTube มันก็จะขึ้นมาให้นะคะก็กดเลือกฟังมันจะมีกรณีรัชกาลที่8อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหลายๆกรณีเลยที่มันเป็นคล้ายๆร้อยเรื่องของเจ้าร้อยเรื่องร้ายเร็วๆของเจ้าอะไรพวกเนี้ยก็ลองไปฟังดูลุงเขาก็บอกหมดในนั้นนะคะคือประวัติศาสตร์ ของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะอีกฝากนึงของประวัติศาสตร์แทบจะไม่มีใครเอามาเล่าให้ฟังก็มีลุงสนามหลวงนี่แหละกล้าหาญมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยคือเขาเรียกอะไรคือมันจะมีแต่โลกสวยอ่ะประมาณว่าไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่มีการชิงราชสมบัติไม่มีอะไรแบบกรุงศรีอยุธยาที่มีการรัฐประหารเปลี่ยนกษัตริย์เปลี่ยนราชวงศ์ไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์มีแต่ความงดงามสวยตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนจากในชั้นเรียนค่ะแต่ว่าให้คุณไปฟังลุงสนามหลวงแล้วคุณจะเปลี่ยนมุมคิดกับกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยบางทีอาจจะดีกว่าหรืออาจจะแย่กว่ากรุงศรีอยุธยาก็ได้ในบางมุมนะครับให้คุณลองไปหาฟังดูนะครับก็ถ้าคุณฟังคลิปจนจบแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องฟังจบก็ได้บางท่านอาจจะฟังเอาเพลิน
รอบ2รอบฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความคิดพอคุณเข้าใจมีความรู้มากขึ้นว่างๆคุณก็ไปอ่านหนังสือเล่มที่คุณเคยอ่านก็ได้ได้ข่าวว่ามีไฟล์ PDF หลายไฟล์ที่แนะนำใช่ไหมครับคุณแยมค่ะก็มีหลายไฟล์ให้ไปเข้าไปดาวน์โหลดกันนะคะแปลงเป็น MP3 หรืออะไรต่างๆมากมายนะคะก็อย่างที่คุณข้าวเหนียวมะม่วงบอกนะคะก็มีหลายช่องทางที่จะให้ติดตามข่าวสารคือมันไม่ได้มีแค่ในคลิปนะใน YouTube ไม่ใช่ใน Google อะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆที่มาที่ไปให้พี่น้องได้ศึกษาไม่ใช่ว่าเราแบบอ่านที่มาตรงนี้ของคุณคนนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะเชื่อทันทีเราก็ลองไปหาที่มาที่หนึ่งแล้วก็วิเคราะห์ด้วยมันสมองของพวกคุณเลยทุกๆคนเลยนะคะคุณจะรู้คุณรู้แน่ๆขนาดคุณดูหนังคุณยังดูพฤติกรรมต่างๆเนี่ยหนังสืบสวนสอบสวนคุณยังรู้เลยว่าไอ้นี่ต้องเป็นคนร้ายแน่ๆไอ้นี่เป็นฆาตกรแน่ๆนะคุณยังมีการวิเคราะห์มีการประเมินได้ทั้งนั้นคดีต่างๆกรณีต่างๆประเด็นต่างๆที่ภูมิพลทำไว้เนี่ยทุกคนก็ต้องวิเคราะห์ได้พิจารณาได้ประเมินได้นะคะลองอ่านดูศึกษานะคะหาข้อมูลแล้ววิเคราะห์ทุกคนจะรู้คำตอบในตัวมันเองมันมีอยู่แล้วถึงคำตอบมันไม่ได้จะระบุไว้ว่าภูมิพลฆ่าล่อแปดอะไรมันไม่ได้ระบุอย่างนั้นแต่ข้อมูลต่างๆมันชี้ให้เราเห็นมันชี้มันแค่ชี้ให้เราคิดไปอย่างนั้นครับผมนะคะมันไม่บอกหรอกมันบอกมันก็คงอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่เราอ่านแล้วเรารู้เลยทันทีขอให้ท่านได้อ่านได้ศึกษาเท่านั้นเองนะคะคือพี่น้องคะทุกคนครับที่มาร่วมสู้กันตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ทั้งแคบต้องการเพียงประชาธิปไตยก็ดีครับทั้งในการเปลี่ยนระบอบก็ดีครับแยมจะบอกพี่ๆทุกท่านว่าเราแพ้ไม่ได้นะตอนนี้เราไม่ใช่เรียกว่าเราแพ้เรากำลังสู้อยู่ครับอันนี้มันอยู่ในการต่อสู้มันอยู่ในสถานการณ์ในการต่อสู้เรายังไม่ได้แพ้ครับและเยมก็จะบอกกับพี่น้องว่าอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองแพ้แล้วอย่าเพิ่งบอกว่าเสื้อแดงแพ้แล้วอย่าเพิ่งบอกว่ากลุ่มลุงสนามหลวงนี่แพ้ตั้งแต่ในมุ้งยังค่ะยังไม่แพ้และก็แพ้ไม่ได้ด้วยพี่น้องลองคิดดูพี่น้องทุกท่านมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่ถูกไหมคะทุกคนรู้แล้วพวกพี่เป็นเสื้อแดงพวกพี่มีฝักใฝ่ทางการเมืองด้านไหนตื่นตัวทางการเมืองอย่างไรอะไรเป็นยังไงครับจะมีคนรู้เห็นกันหมดแล้วว่าพี่เป็นยังไงจุดยืนพี่อยู่ทางไหนถ้าพวกพี่แพ้พี่น้องประชาชนก็แพ้อนาคตลูกหลานของพวกพี่ก็แพ้ตามไปด้วยครับผมจะต้องมีคนมาบอกไหมคะว่าเนี่ยพ่อมันเสื้อแดงเนี่ยออกมาเผาบ้านเผาเมืองรอบนั้นน่ะออกมาชุมนุมนั่นคุณไม่สงสารลูกคุณหรอคะคุณไม่สงสารหลานคุณเหรอที่แบบว่าประวัติศาสตร์มันถูกจารึกว่าให้พวกเราเป็นตัวร้ายและก็ที่ผ่านมาฝ่ายประชาธิปไตยถูกบันทึกว่าเป็นพวกปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองมาตลอดครับเราจะแพ้ไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องแล้วเราต้องไม่แพ้ด้วยเราจะต้องเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกคนครับลูกหลานเราจะต้องไม่ถูกชี้หน้าตีตาว่าเป็นลูกไอ้เสื้อแดงกบฏอีกต่อไปครับนะคะพวกอมาตย์พวกระบอบนะคะพวกทหารรับใช้เจ้าใครมีเพื่อนอยู่ถ้าพูดกับเขาไม่เข้าใจนั่นมาเขาไม่ใช่เพื่อนเราแล้วครับเขาไม่ใช่เพื่อนเราถ้าเขาเป็นเพื่อนเราจริงเขาต้องอยู่ข้างพวกเรานำการต่อสู้ให้พวกเราได้ด้วยเช่นกันครับผมเราอยู่ในประเทศที่เสียงข้างมากเป็นฝ่ายแพ้นะคะพี่น้องใช่ครับเราเป็นประเทศที่เสื้อแดงเลือกยิ่งลักษณ์เลือกทักษิณสุดท้ายโดนยึดอำนาจเราไม่ยอมให้ใครมากดขี่ต่อไปแล้วนะคะพี่น้องขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยเราต้องช่วยกันครับใครพูดกับใครได้อย่างเดิมแยมก็จะคอยย้ำอยู่ตรงนี้ตลอดเสมอว่าใครที่พอจะพูดกันได้กระจายแนวร่วมได้ทำเลยค่ะพี่น้องอย่ารีรออย่ารอช้าครับนะคะช่วยกันทำวันนี้ได้1คนแล้ว1คนนั้นมันก็ต้องอยากสนใจอยากพูดอยากศึกษาครับผมมันก็จะขยายไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องอย่าท้ออย่าแท้เราเป็นนักสู้และที่สำคัญเราไม่ได้อยู่เดียวดายใช่ครับเราไม่สู้เพียงคนเดียวเรายังมีอีกหลายทีมใช่ครับหลายกลุ่ม
ที่เขารอวันนั้นเราชักธงขึ้นแล้วเขาจะมายืนร่วมรวมกับเราอืมไม่ต้องกลัวพี่น้องพวกเรามีกันและกันเสมอครับค่ะก่อนจบช่วงเบรกแรกนี้ไปคุณข้าวเหนียวมะม่วงมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็อวยพรปีใหม่ละกันก็อย่าลืมทำสิ่งที่เราได้บอกไปนะครับข้างต้นกี่ข้อเอ่ย5ข้อก่อนนะครับก็เมื่อทำแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปค่อยว่ากันทำให้ตัวเราเนี่ยตาสว่างและมีอาวุธทางความคิดโอเคค่ะก็ช่วงที่2นะคะคพี่น้องท่านใดที่ต้องการโทรเข้ามานะคะพูดคุยในรายการนะคะทักทายอวยพรสวัสดีปีใหม่นะคะคกับพวกเรารนะคะก็เตรียมโทรเข้ามาใน ID Line Yammy Freedom Life นะคะคโทรเข้ามาในช่วงที่2 ส่วนช่วงเบรกแรกก็ขอพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแยมมี่เรโวลูชั่นดำเนินรายการโดยเยมมี่ขันแดงและมิสหายพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกันเยมมี่เรโวลูชั่นค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการYammy Revolution นะคะก็เป็นช่วงโฟนอินนะคะที่พี่น้องได้โทรเข้ามาในรายการนะคะโทรเข้ามาที่ ID Line Yammy Freedom Life นะคะก็ขอชี้แจงเกี่ยวกับคลิปปกติแล้วช่วงนี้ก็คงต้องเปิดคลิปของพี่น้องที่ส่งมานะคะก็ขอบคุณพี่น้องที่ส่งมาทางหลังไมค์ด้วยนะคะทาง LINE YAM 3คลิปนะคะกิจกรรมเผาเพื่อพ่อก็ขอบคุณชี้แจงกันตรงนี้เลยนะคะว่าพี่ขุนทองขอเป็นสะสมคลิปให้ได้จำนวนครับสมควรพอประมาณสักชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่านะคะแล้วเราก็จะมีเปิดเป็นเมดเล่ให้เลยอ้าวพอดีจะให้สรุปพอดีมีสายเข้าพอดีครับค่ะก็รับสายก่อนดีสุดโอเครับสายก่อนรับสายก่อนดีกว่าครับโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับโอเคเสียงเปิดยังครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องมีอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงดีค่ะเดี๋ยวก็ยังไงเดี๋ยวจะโทรมาอีกรอบนะคะครับโทรมาอีกรอบนะครับค่ะพอดีเสียงคงยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวยังไงก็อ่ะระหว่างรอให้คุณข้าวเหนียวมะม่วงได้สรุปก่อนเลยละกันค่ะก็อย่างที่เราบอกไปนะครับจริงๆผมสรุปทิ้งท้ายไว้ช่วงที่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเตรียมใจเราให้พร้อมนะครับเพราะว่าภายในปีที่จะถึงนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงครับอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับติดตามให้ดีนะครับเตรียมใจให้พร้อมถ้าท่านไหนที่ยังเตรียมใจไม่พร้อมก็ไปศึกษาหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฟังคลิปลุงสนามหลวงบ้างสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นคลังสมองเป็นอาวุธทางความคิดของเรานะครับค่ะก็ขอบคุณคุณข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องทุกๆท่านนะคะให้กำลังใจนักสู้ทุกๆท่านแยมก็ให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่มารับฟังในวันนี้ทั่วประเทศทั่วโลกที่รับฟังอยู่ในทุกๆมุมโลกเลยนะคะแยมขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านเช่นกันแล้วก็ขอกำลังใจจากพวกท่านให้ไปยังนักสู้ท่านอื่นๆนะคะพี่เพียงดินอาจารย์หวานอาจารย์ชูพงษ์อาจารย์สุรชัยนะคะลุงสนามหลวงท่านนี้ก็โอเคเราก็ให้กันอยู่แล้วแต่นักสู้ท่านอื่นๆแยมก็ขอแสดงความเคารพขอให้พวกท่านนะคะแยมก็ฝากในคลิปนี้เลยละกันขอให้พวกท่านทุกคนนะคะคุณลุงจารุพงศ์คุณลุงลมเย็นลมป่าหรือทุกๆท่านอาจารย์หวานที่ต่อสู้กันอยู่ต่างประเทศครับป้าหนิงป้าเพ็ญนะคะและนักสู้ท่านอื่นๆที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณจอมคุณพอดดีเจดีโต้นะคะรวมไปถึงน้องอ้ําเนโกครับคุณตั้งอาชีวะครับ
แล้วก็อาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลครับผมก็แยมก็ขอฝากโอกาสตรงนี้นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับทุกท่านขอให้พวกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะครับทุกคนเลยค่ะก็พอดีมีสายเข้ามาแล้วเนาะครับผมโอเคก็เราก็จะรับสายกันเลยด้วยกันครับผมครับสวัสดีค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับทำไมไม่ได้ยินอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวไปเช็คดูก่อนโอเคมาแล้วครับโอเคสวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับโอเคครับก็โอเคเสียงมาละครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเสียงชัดเจนค่ะเดี๋ยวสวัสดีครับค่ะสวัสดีน้องแยมสวัสดีคุณข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะครับผมและฝ่ายเย็นทุกท่านครับครับก็มาวันนี้ก็แค่มาทักทายสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆนะครับทุกท่านครับและก็ทีมงานนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับครับเราจะต่อสู้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันนะครับค่ะครับก็ขอเพื่อนๆหน้าเซตบอกทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็โอ้พูดมากก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วเนี่ยตั้งแต่ยามจัดรายการใหม่ๆโทรเข้ามานะคะมีพี่คนนี้นะคะยามก็จะไม่บอกชื่อกับทางพี่น้องหน้าซีบอกแล้วกันเนาะเพื่อปิดลับให้กับพี่คนที่โทรมาแต่เขาบอกไว้เลยว่าพี่คนนี้นะโทรมาตั้งแต่ยามยังจัดรายการยังแบบว่าคนดูแค่ 20-30 คนเท่านั้นเองครับนะคะแล้วก็ไม่ได้โทรยามเลยมีวันนี้โทรเข้ามายามก็ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่โทรเข้ามาผมก็ติดตามอยู่ทุกคลิปทุกตอนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้โทรมาแล้วครับพูดไม่ค่อยเก่งก็ครับก็แค่นี้แหละครับก็มาทักทายนะครับค่ะพี่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับครับผมค่ะแยมก็คิดถึงแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังรักและเคารพแล้วก็เป็นห่วงพี่อยู่เช่นกันครับยังไงพี่อยู่ทางนั้นนะคะอยู่ทางประเทศไทยขอให้พี่อดทนนะคะพี่ถึงงานมันจะเหนื่อยถึงอุปสรรคจะทำให้พี่เหนื่อยสักนิดนึงแต่ว่าแยมก็จะทำให้เต็มที่กับสิ่งที่พี่ได้คาดหวังไว้กับทางพวกเรานะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะพี่แยมก็เป็นกำลังใจให้พี่เสมอค่ะฮะเราก็จะสู้ไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านครับผมโชคดีนะครับค่ะรักษาสุขภาพนะครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะก็เป็นพี่ชายนะคะที่อยู่กับแยมตั้งแต่คลิปแยมยังหลังเพลงขันแดงออกแยมก็มาจัดคลิปเนี่ยช่วงนั้นเป็นสมาชิกที่เก่าแก่มากของ Channel Yummy ใช่ค่ะเก่าแก่มากใน Channel Yummy เขาอยู่ข้างๆแยมเสมอนะคะครับผมมีสายเข้ามาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมปิดเสียงทาง YouTube ก่อนนะคะดีใจครั้งแรกที่โทรเข้ามาค่ะออกอากาศอยู่ป่ะเนี่ยออกอากาศอยู่ค่ะอ่ะฮะดีมากเลยก็เป็นกำลังใจให้ก็น้องแยมแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงไอที่ช่วยๆกันค่ะกระจายข่าวก็เผยแพร่ให้คนไทยได้รู้ความจริงแล้วก็ตาสว่างมันเวลาแล้วที่ต้องทำให้ประเทศไทยเป็นของคนไทยของประชาชนคนไทยทั้งประเทศจริงๆครับผมไม่ใช่ว่ากลุ่มเดียวมาขูดรีดข่มขู่รีดนาทาเล้นคนไทยก็ลำบากยากจนทั้งการศึกษาครับผมการพยาบาลความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นที่มันจะพึงมีกับคนไทยอ่ะทั้งประเทศอ่ะไม่มีขอโทษนะคะพี่รบกวนพูดใกล้ๆไมค์สักนิดนึงค่ะคือตอนนี้เสียงทางพวกเราได้ยินพี่เบามากชัดเจนแต่เบาค่ะพี่คะโอเคโอเคเดี๋ยวก็ปรับปรุงใหม่เดี๋ยววันหลังก็จะโทรมาใหม่นะค่ะโอเคโอเคเป็นกำลังใจตั้งตาสว่างจ้ะโอเคค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม
ค่ะพี่คนนี้ก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ร่วมให้กำลังใจพวกเราครับผมก็เสียงชัดเจนนะคะแต่ว่าสายเมื่อสักครู่นี้เสียงเบาไปนิดนึงก็รบกวนพี่น้องท่านใดที่จะโทรเข้ามานะคะต่อจากนี้ก็รบกวนพูดใกล้ๆไมค์นิดนึงเนาะเสียงจะได้เสียงดังชัดเจนนะคะพี่น้องที่รับฟังอยู่จะได้เข้าใจตรงประเด็นชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะก็เปิดสายอยู่นะคะใครสะดวกมาแล้วนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมค่ะชัดเจนค่ะครับมาอวยพรอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในปีใหม่นี้นะไม่นานหรอกคุณอาจารย์มันไปเรื่อยๆค่ะครับผมเพราะว่าใกล้ๆเคียงเดินไปเดินมาเขาก็จะถามในเรื่องนี้นะถ้าคุณที่ผมกล้าเปิดก็เปิดแต่ไม่กล้าเปิดก็ไม่เปิดก็ถามหาช่องที่เราฟังตรงไหนผมก็บอกแค่ว่าเอา YouTubeมันเข้าง่ายใช่ไหมล่ะมันจะขึ้นจอหมดแหละค่ะถ้าใครดู YouTube ใครกล้าดูแค่นั้นแหละมันคือว่าผมว่ามันใครเลยสู้ๆน้องเนี่ยคุณก็เหนียวด้วยครับผมเช่นกันขอบคุณครับเช่นกันครับครับเดี๋ยวก็จบแล้วค่ะเชื่อมือมันอยู่ไม่ได้หรอกยังก็จะรอแบบนั้นเหมือนกันครับครับผมผมว่าเสียโอมันหาทางหนีอยู่แล้วล่ะโอ้จะหนีไปเยอรมันจริงๆมันแข็งอยู่แค่พวกที่มันเล่นได้ผลประโยชน์อะไรเขาอยู่ไอ้ปีนไอ้พวกเนี้ยมันขนอะไรได้ให้มันขนไปเลยค่ะให้มันขนไปให้มันหนีไปแล้วลองโดนยึดหมดถ้าเราเปลี่ยนได้แล้วจะยึดคืนมาให้หมดคืนให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนครับมันเอาไปไม่ได้อยู่แล้วหรอกฝากไว้ประเทศไหนก็ประเทศที่เขามีเสรีประชาธิปไตยเขาส่งคืนหมดนั่นเองนี่พยายามเปิดตัวนี้นะให้คุณทั่วไปรู้ว่าเราได้ผลประโยชน์ยังไงตัวนี้สำคัญที่สุดครับคือหนึ่งคนในเมืองไทยมันจนเยอะใช่ไหมน่ะถ้าได้คืนมาแล้วก็มาแบ่งปันครอบครัวคนนี้ใช่ค่ะต้องค่ะเป็นเยียวยากันไปซ่อมแซมบำรุงกันไปส่วนที่การต่อสู้เราทำอะไรให้มันเสียหายแล้วก็ใช้เงินตรงนั้นที่ยึดมาเนี่ยมาจากพวกมันคือความจริงแล้วเป็นเงินของพวกเรานั่นแหละใช่ครับเราคืนกลับมาเอามาช่วยเหลือกันประชาชนใช่มันเยอะนะคุณนะเพราะว่าถ้าเราเปิดประจานมันเรื่องเสียแล้วเราก็มาอันนี้คือตัวผลที่เราจะได้รับเนี่ยพยายามไปเผยแพร่สองอย่างเนี่ยจบเชื่อมือไม่มีใครบอดโง่ขนาดนั้นครับคนมันอยากแต่มันไม่กล้ามันไม่คือว่าเรากล้าก็ต้องระวังไงค่ะครับไว้สังเกตเราได้พร้อมเราได้ทีมเนี่ยเราก็ตีมเลยใช่ไหมล่ะค่ะถ้ามันลุกโดนวันไหนอ่ะเราก็พร้อมกันที่จริงก็ทำง่ายนะถ้าไม่ใช้วุฒิถ้ากล้าทำแบบลุกสนามหลวงว่ามายืนอยู่หน้าบ้านกูไม่เอาระบบใช่ใช่จะกลยุทธ์จะยุทธวิธีอะไรแบบไหนช่วยกันค่ะช่วยกันครับติดประกันหน้าบ้านหุ้งหลังคาเรือนแล้วมันจับไปไว้คุกที่ไหนได้ล่ะประกาศก็ไปจับไหมล่ะใช่ไม่พร้อมครับประจานไปเรื่อยคุณแล้วก็เผยแพร่เรื่องประโยชน์ที่เราจะได้รับจบไม่นานนะสู้สู้ได้เลยครับให้คนอื่นเสนอความคิดเห็นบ้างครับโอ้ขอบคุณมากค่ะส่งท้ายปีเก่าสุขสันต์ปีใหม่นะคะโชคดีปีใหม่ครับเหมือนกันครับเช่นกันค่ะครับค่ะคิดถึงค่ะผมกระลาเรียนจ้าดูแลสุขภาพด้วยค่ะครับผมครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับครับครับค่ะก็ก็เห็นหน้าซีบอกทางช่องของไฟเย็นชาแนลมีอะไรกันนะคะรูเดือดแล้วอุกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรนะใจเย็นครับเดือดกี่องศาครับหลายองศาอยู่โอเคมีสายเข้าอีกแล้ววันนี้ขายดีขายดีขายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชัดเจนค่ะครับสวัสดีน้องแยมสวัสดีเหนียวลูกม่วงแล้วก็สวัสดีสมาชิกวงไฟเย็นแล้วก็ลุงสนามหลวงแล้วก็ทุกท่านที่อยู่บริเวณนั้นค่ะครับก็คงสบายดีนะสรุปบทเรียนกันแล้ว1ปีผ่านมาหรือหลายๆปีที่ผ่านมาผมอยากจะนำเสนอว่าเราเนี่ยทำไมที่ประชาชนยังไม่ตาไม่สว่างจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยต้องการระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าทำไมไม่ลุกขึ้นสู้ทำไมไม่ลุกขึ้นมาทวงสิทธิทวงถามในสิทธิของตัวเองก็เพราะว่าเขาไม่รู้เขาเข้าใจผิดเพราะถูกพวกฝ่ายเผด็จการมันครอบงำ
โดยการบิดเบือนต่อหลักการเมืองการปกครองแบบฉับไปอย่างแท้จริงตรงนี้แหละเช่นว่าการเลือกตั้งนั่นก็คือประชาธิปไตยนั่นไม่ใช่การเลือกตั้งมันแค่วิธีการปัญหาผู้ปกครองการที่มีพรรคการเมืองมีอะไรต่างๆน่ะมันเป็นแค่วิถีทางไอ้หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนด้วยเสรีภาพความเสมอภาพและกฎหมายที่ไม่ขัดหลักนิติธรรมรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากให้คณะของน้องแยมแล้วก็คณะวงไฟเย็นแล้วก็ลุงสนามหลวงเนี่ยนำเสนอกันเยอะๆพวกเนี้ยนะค่ะแล้วความแตกต่างทำไมจึงเราเรียกว่าเป็นระบอบเผด็จการแบบโบราณตรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้เราน่าจะนำเสนอถ้าพอเรานำเสนออย่างนี้มันถึงมงบอกถึงอ๋อมันเป็นเผด็จการมันยังไม่ได้เป็นแคปไตคือถ้าประชาชนรู้ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยยังคงระบอบเผด็จการเอาไว้เนี่ยหรือยังดำรงอยู่เนี่ยระบอบเผด็จการยังดำรงอยู่เนี่ยประชาชนพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้พร้อมที่จะขับไล่พวกมันออกไปไม่กลัวหรอกผมเชื่อมั่นว่าคนไทยไม่กลัวเพราะว่าคนไทยนั้นรักประชาธิปไตยถึงอยากจะเรียกร้องให้คณะเนี่ยกลับมาคำพูดเดิมก็คือนำเสนอหลักการตรงนี้ไอ้หลักการตรงนี้มันก็สามารถไปวิเคราะห์ถึงตัวบทกฎหมายถึงวิธีการเรื่องต่างๆได้เยอะแยะเลยคนไทยทำไมยากจนรัฐบาลไม่เชื่อฟังรัฐบาลต้องทำไมไปเอาใจอีกพวกหนึ่งทำไมไม่รัฐบาลไม่แปลความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจต่างๆหรือ SME ต่างๆพวกเนี้ยทำไมเขาไม่ส่งเสริมก็เพราะว่าอำนาจอธิปไตยไม่เป็นของปวงชนเขาไม่จำเป็นงอแล้วก็เทคนิคต่างๆของพวกเขาเนี่ยเขาหลอกลวงยังไงเทคนิคของเขาล่อหลอกยังไงทีละก้าวทีละขั้นเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราได้นำตรงนี้เยอะๆเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าโอ้โหถึงวันนั้นนะครับมันยิ่งกว่ามหา14ตุลาโอ้ยิ่งกว่าแน่นอนค่ะยิ่งกว่าแน่ครับมันยิ่งกว่าครับและประชาชนจะไปทุกไปสารกลางทุกสารกลางด้วยเค้าเรียกว่าด้วยความอาสาสมัครและเรียกว่ามีจิตใจที่เอื้อเขิมในการไม่ยอมรับต่ออำนาจการปกครองของคณะระบอบเผด็จการทั้งปวงสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้เราเริ่มต้นตรงนี้ปีหน้าเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยขอให้เริ่มต้นตรงนี้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะเรียกร้องแล้วก็พยายามบอกมาตั้งเยอะแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับด้วยขีดจำกัดของผมเองที่อยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่นอกหลานาอยู่เลยก็ลำบากหน่อยวันนี้โชคดีได้สามารถพูดจบถึง4นาทีโดยขอให้สุขภาพของสมาชิกผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกๆคนนั้น มีสุขภาพแข็งแรงและก็ทำอะไรสมปรารถนาแต่ว่าไม่ได้ไปเบียดเบียนผู้อื่นและเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหรือคนขี้หูรีบผู้ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณหัวแดงครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณตาดีหัวแดงค่ะค่ะขอบคุณค่ะแหมก็เป็นสายจากพี่น้องปากใต้นะครับคือเราต้องเข้าใจว่าณนาทีนี้เนี่ยคือเราไม่มีการแบ่งแยกกันนะครับค่ะคือคุณจะอยู่ภาคไหนเนี่ยคือคุณสามารถที่จะร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้นะครับอย่าไปหลงกลการเมืองแบ่งแยกแล้วปกครองค่ะที่พวกระบอบกษัตริย์เผด็จการเทวราชสร้างขึ้นใช่ใช่ด้านนาทีนี้นะครับคือโอเคว่าที่แล้วมาเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคนภูมิภาคนั้นเลือกอย่างนั้นอยู่ข้างนี้เหรออยู่ข้างนั้นเหรอบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ชนปกครองสร้างขึ้นมาก็ได้โอเคขอบคุณคุณข้าวเหนียวมะม่วงค่ะครับมีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับโอ้ชัดค่ะชัดครับผมโอเคพรไดเลอร์สิ่งไดประเสริฐโจบังเกิดแก่สหายไฟเย็นทุกท่านแล้วก็ผู้ร่วมรบนาซีบอกด้วยนะครับค่ะครับขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับขอให้ไล่เสนียดจันไรออกไปให้พ้นจากแผ่นดินนะค่ะ
วันนี้อยากจะไล่ใครไหมคะเห็นทะเลาะอะไรกับใครอยู่นั่นน่ะสิไอสัตว์คาลินไอเหี้ยฮะมึงไม่ต้องบอกหรอกว่ามึงเป็น IO หรือ I อะไรกูแต่กูรู้ว่ามึงคือไอเหี้ยแล้วกันไอสัตว์หือไอเหี้ยมึงเข้ามาเป่าหูเนี่ยไอเหี้ยทุกคนเขารู้เขาไม่ควายเหมือนมึงไอเหี้ยหือมึงอยากเลิกมึงอยากขายควายไหมก่อนปีใหม่กูมีของขวัญให้ไอสัตว์มาเอาไอเหี้ยกูจะปั้นขี้เปียกกูเนี่ยเป็นยาลูกกรอนและยัดใส่ปากมึงให้หายควายขึ้นมาอีก 5% ในสัตว์ 5% เองเหรอเอาไหมไอ้เหี้ยสัตว์ทุกวันนี้มันควาย 100% ไงไอ้หน้าหมาไอ้เหี้ยแล้วผมขอบอกนะไอ้สัตว์โลนอิสระเนี่ยไอ้พระนอกรีดไอ้สัตว์ไอ้พระตะกว้าวไอ้เหี้ยคุณรู้ไหมทุกวันนี้เวลามันท่องนมัสสะเนี่ยมันบอกนมัสสะอวัยวะใหญ่โตยาวเป็นกิโลเนี่ย คือพระนอกรีดอย่างไอ้เหี้ยโลนอิสระเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้หน้าหีมึงไปท่องใกล้ๆเตนกูเน่ไอ้สัตว์ท่องไปในกูโดนตีนตบหัวเนี่ยไอ้เหี้ยรับขวัญหัวเม่งๆอย่างมึงไอ้สัตว์ไอ้แสงเค็งและไอ้ตัวเหี้ยที่เข้ามาเนี่ยนะไอ้สัตว์ไม่ว่าจะเป็นคาลินไอโอรุ่นเหี้ยอะไรเนี่ยนะไอ้สัตว์ฮะมึงไม่ต้องว่า IO หรอกไอ้เหี้ยมันดูดีไปมึงบอกเลยไอ้ไฟล์มึงอะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปะถุนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนะเอาไม้ของขวัญปีใหม่คิดเปรียบปัญญาลูกตาลไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าตาไม่สว่างไม่พอไอ้เหี้ยยังมานำความโง่เขลาของมันเนี่ยไอ้สัตว์มาแบ่งเผื่อแผ่ชาวบ้านเนี่ยไอ้เหี้ยอืมเห็นเขาบอกว่าพี่เป็น IO อยู่เห็นเขาบอกว่าเป็น IO ไม่ใช่เหรออืมอะไรเถียงอะไรกันเรื่อง IO เขาก็ตามหาพี่ว่าพี่เป็น IO เหรอไม่รู้หรอกมันจะพูดเหี้ยอะไร IO ไอองไอโอไอเหี้ยบ้าเปล่าไอสัตว์ไปไอสัตว์รับยาช่องสองด่วนไอ้หน้าหีไอเหี้ยไปไอโอกันไกลเป็นมาได้เวลาแดกยาไรสัตว์นะกินยาลืมเขย่าขวดไปเหี้ยหือไอ้เหี้ยมาบ้าไอองไอโอนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญครับทำมาค้าขึ้นเหมือนน้ำจากคงคาธรรมะก็ขึ้นคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับค่ะก็ขอให้มีความสุขมากับปีใหม่ที่กำลังเข้ามานะครับครับผมแล้วขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับค่ะโอเคครับผมค่ะขอบคุณพี่หลีเกี่ยวหัวนะคะก็เกี่ยวหัวแซ่หลีอ่ะเป็นคำอวยพรที่ไพเราะที่สุดเท่าที่เคยฟังมีสายโทรเข้ามาพอดีเลยครับผมโอ้วันนี้โชคดีโทรติดกันเนาะอ่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคุณแยมค่ะอืมครับคุณข้าวเหนียวมะม่วงครับผมที่หัดพูดด้วยอ่ะผมพูดไม่ค่อยคล่องค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายครับตามสบายผมดูแล้วประโยคหนึ่งนะครับที่คุณบอกอะว่าก็จะมีการเลือกตั้งอะก็จะล้มได้นะอกหนึ่งอะมันปีจอปีจอปีหมามันกัดงูถ้าการที่สิบนี่ผมดูดวงมันอูเหลือมนะยิ่งปีหน้าปีไก่คุณอย่าไปก้าวใต้นะการที่สิบกินหมดอะถ้าการที่เก้ามันเป็นกระต่ายใครมันก็ชอบแต่การที่สิบนี่งูพวกอยู่ใกล้ๆมันโดนหมดอะแล้วนี่ดูสถานการณ์โดยรวมมันคลึมๆผมอ่ะเป็นปปม.เก่านะพันธมิตรอ่ะต่อผมไปประท้วงตลอดแหละผมไม่เก่งหรอกทางการเมืองพูดไม่เก่งเลยเรื่องประท้วงเนี่ยผมเป็นเกษตรกรอ่ะผมไม่ค่อยทำอะไรอ่ะเรียนหนังสือจบแล้วผมก็อยู่บ้านทำการเกษตรเนี่ยพอว่างผมก็พอว่างผมก็ขึ้นไปประท้วงอ่ะคือผมไม่สอบการการไม่ทำอะไรทั้งที่น่ะชอบไปเที่ยวไปประท้วงอะไรพวกนั้นทีนี้มันไอ้นั่นมันจบไปแล้วไอ้กปส.ปปม.เนี่ยผมก็เป็นการ์ดเป็นอะไรหมดแหละเป็นหมดแหละพวกนั้นผมอยู่แต่ที่ม็อบอ่ะเห็นมาหมดแหละค่ะที่เขาพูดพวกแกนนำเข้าห้องน้ำแบบการ์ดไปยืนล้อมมันก็จริงอ่ะเพราะเมื่อก่อนเราก็ไปล้อมสนที่ล้อมแกนนำปปม.ทุกคนเลยแม้กระทั่งดูเทพแม้กระทั่งทุกคนแหละเพราะเราเป็นการ์ดใช่ไหมเราก็ดูแลความหมดไปอ่ะใช่ค่ะแต่ผมไม่ใช่ถนัดไปทางพวกนั้นหรอกผมถนัดไปทางหุงข้าวอยู่โรงครัวอะไรพวกเนี้ยผมก็ทำไปเรื่อยอ่ะครับส่วนใหญ่อันนั้นก็คือว่าจบไปเพราะว่า
พวกคนที่ไปโดยใหญ่เขาอย่างนั้นเขาคิดว่าไงไล่ทักษิณบางคนก็อยากไปเที่ยวไปประท้วงไปอะไรพวกนี้ไปธรรมดาส่วนใหญ่คนใต้คนใต้อย่างนั้นแหละที่ไปบุกเบิกพันธมิตรตอนแรกรู้ดึกตอนที่ก็มาพูดที่นครนะให้ชวนคนนครให้ไปอย่างเงี้ยพอครั้งแรกก็เราไปเลยเออเลยม็อบก็จุดติดที่สวนลุมกปศคนนครไปกามศีนะพวกคนใต้เนี่ยมันจะไปเริ่มก่อนมาเริ่มปั๊บมีคนเยอะๆๆว่ามันก็เริ่มติดอ่ะนี่พวกหลักๆอยู่ประจำก็คือคนใต้คนตรงเนี้ยคือพวกไม่ค่อยมีงานทำอยู่ประจำดูกันตลอดแหละนี่นั่นคือตาแดงขอเนี่ยจริงอยากจะบอกมันจบไปแล้วมันผมตอนเนี้ยผมคุยกับเพื่อนเสื้อแดงเยอะแยะแต่เมื่อก่อนอ่ะเราทะเลาะกันลบกันก็เสียงกันดังกันเมืองแต่ตอนนี้อยากบอกมันจบไปแล้วค่ะครับจบแล้วคือมันถ้าสรุปง่ายๆคือคนเสื้อแดงแพ้คือแพ้ไงครับเพราะถ้าผมมองคนเสื้อแดงเขาไม่ค่อยสามัคคีกันอ่ะชุมนุมคุณมาปี51ก็เราก็ไม่ว่าอะไรนะคุณชุมนุมแต่ไล่พิสิทธิ์ก็โอเคแต่ว่าพอเขามาสลายแป๊บเดียวก็แตกตึ้มเลยผมดูอยู่ตอนนั้นผมก็ติดตามการเมืองผมเล่นอยู่ในเบียวงแตกแต่ถ้าพันธมิตรมาพันธมิตรกปศนี่มาใครมาบุกอะส่วนใหญ่มันคนไม่ก็ยอมกันอะคุยกันมันไม่หนีอะวะเนี่ยไม่วงแตกง่ายๆหรอกปาระเบิดก็กปศก็โดนปาระเบิดเยอะๆนะรถเก๋งเนี่ยโดนกระสุนมาสามลูกเลยผมจอดที่หน้าข้างเวทีอะไปมายิงกลางคืนเมื่อไหร่คือยิงกันตลอดแหละที่ราชดำเนินอ่ะคืนโกนบ้างเบื่ออะไรบ้างโดนระเบิดตายบ้างแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะแต่เขาก็ท่านี่ผมเพิ่งรู้นะว่าตายมาน้อยคือกติจริงโอ้แต่ผมไม่ได้กติอะไรเขาหรอกแต่เมื่อก่อนอยู่ในมอเขาก็พูดอยู่ว่ากติปทุมกติปทุมก็ไม่ได้ดีเลยอะไรแต่ว่าต่างคนต่างตู้เว้ยเขาอยู่ฝ่ายนู้นเราอยู่ฝ่ายนี้แล้วมันจบไปแล้วไอ้ผมอ่ะตอนใหญ่ผมหุงข้าวผมเดินเที่ยวหุงข้าวบ้างอยู่โรงครัวแม่แต่ผมอ่ะเนี่ยผมดูพอผมมาฟังคลิปนี่แหละคลิปไอ้เราเมื่อก่อนผมไม่เคยรู้นะลุงตะนำหลวงอะไรที่พูดอะไรผมไม่เคยฟังเลยของไอ้เกียรติเจ้าเนี่ยคือเมื่อก่อนผมก็เล่นการเมืองเป็นเอ็ดวินนี่แหละแต่เรื่องเกียรติรัฐบาลเนี่ยผมไม่เคยฟังคือไม่ยุ่งเขาอ่ะคือรอแต่การเมืองเราไม่ไปฟังอ่ะก็เพิ่งมาฟังตอนเนี้ยตอนที่ว่าหลังนายหลวงตายหลังนั้นหลวงตายว่างๆก็จะหาข่าวดูว่าเขามีอะไรกันทำไมเขาไม่แต่งตั้งเจ้าอาชายนะผมว่าคนกปศกับพทมเนี่ยเริ่มคิดได้เยอะช่วงที่ว่านายหลวงเป็นประชาชนระก้าวเพราะผมเองผมก็รักนายหลวงนะพูดตรงๆเมื่อก่อนรักนายหลวงระก้าวแล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่รักอะคะตอนนั้นจุดเปลี่ยนผมว่าผมน่าจะมาหลังนายหลวงเสียคืนนั้นคืนวันที่13อะผมเอาข้าวดูโทรทัศน์อยู่นะว่าเมื่อไหร่เขาตั้งเจ้าชายนะเป็นไอ้สนช.เขาจะประชุมกันใช่ไหมเขาจะประชุมแต่งตั้งเราก็นั่งดูโทรทัศน์ว่าเมื่อไหร่เขาจะตั้งลุ้นอยู่ว่าเดี๋ยวเจ้าชายขึ้นกระดับใช่ไหมเราหลังก็ไม่ตั้งก็มาถึงร้องเพลงอะไรสาวกอนดันเถินอะไรเนี่ยแล้วที่สนช.รู้สึกเขาดันเถินอะไรปั๊บเดียวก็ไปประชุมไปละมันอย่างนั้นแหละที่มันก็เป็นนานมากกว่าเขาจะตั้งอ่ะค่ะผมก็คิดว่านะคิดผมอ่ะหรือว่าคนในร้านน้ำชากาแฟในชนบทเนี่ยว่าผมอยู่ชนบทแต่บ้านผมเนี่ยนะก็คุยกันทั่วไปว่าเอ้ยมันไม่ตั้งวะก็คุยกันก็ว่าสงสัยพวกนี้มันบอกว่ามันรักสถาบันแล้วมันหลอกกันนี่ว่าถ้ามันรักจริงมันต้องตั้งเลยเพราะวิษณุเนี่ยมันพูดอยู่ว่ากษัตริย์เนี่ยขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวมันต้องมีไปตลอดอันนี้มันไม่ตั้งอะไรมันไม่มีกษัตริย์มันไม่มีใครทีนี้พอมันไม่มีกษัตริย์เราก็เริ่มคิดได้ประเทศมันไม่มีกษัตริย์มันก็อยู่ได้เหรอไอเราไม่มีกษัตริย์เราก็อยู่ได้ของเราแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะเราตอนแรกเราก็นึกว่าเออครับเนี่ยประเทศมันจะวายเดี๋ยวคนมันจะล้อกันมันจะมีอิทธิพลจะมีอะไรกันพวกนี้มันจะคุมไม่อยู่ใช่มั้ยเราคิดไปงั้นแหละเออถ้าไม่มีนายหลวงไม่มีพระราชามีกษัตริย์เดี๋ยวคนมันจะทะเลาะกันมันจะเป็นอิทธิพลจะไม่รู้ใครเป็นใครเองเนี่ยแล้วก็ว่าเออเขามีเขาอยู่ของเขาไปอย่างดีแล้วทีนี้พอมันไม่มีกษัตริย์ตรงนั้นแหละทำให้ความคิดผมเปลี่ยนผมว่าหลายคนเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนช่วงนี้แหละช่วงที่ว่าเขาไม่แต่งตั้งเนี่ยเป็นจุดสนช.มากเลยเพราะมันไม่รู้เรื่อง
ถ้าดวงเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมบอกให้คนที่เขารู้ตำราวิทยาศาสตร์หรือว่าเขาเรียนพวกทางพระทางอะไรมันจะเปลี่ยนหมดเลยว่ามันไม่ตั้งไม่ตั้งเพราะมันเปลี่ยนหมดเลยชะตาเมืองชะตาประเทศเปลี่ยนหมดบอกให้มันเปลี่ยนหมดแล้วจริงผมเนี่ยผมอ่านตำราผมจ้าประจำไหมผมไปเที่ยวไปอะไรผมก็เคยมีผมอ่านก่อนผมดูดวงแม่นนะดูดวงคนเพราะผมไม่อยู่วัดอยู่เลยแต่มันเป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ทีเนี้ยคนเนี่ยพอเขาไม่ตั้งยังไม่เหมือนผมเนี่ยผมก็สงสัยทำไมเขาไม่ตั้งดูข่าวธรรมดาก็ไม่ออกผมก็มาดู YouTube ปกติ YouTube เนี่ยผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยดูอ่ะไม่ค่อยสนใจอ่ะผมจะเล่นแต่ FB FB ผมเป็นแอดมินอยู่ผมเป็นแอดมินกลุ่มอยู่ก็มีสมาชิกเป็นแสนใครมาโพสต์เกี่ยวมีสถาบันมีอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่มีแอดมินคนอื่นก็จะแบนออกหมดอ่ะแบนเราไม่ได้สนใจเราก็ว่าเออเลือกสถาบันเนี่ยก็แต่การเรื่องด่าอะไรทักษิณด่าอยู่เทพด่าไปเลยด่าพิสิทธิ์ด่าใครก็ได้เลยอย่าไปด่าสถาบันเขาเรื่องของเขาอย่าไปมั่วเราคิดอย่างนั้นแหละเราก็อย่าไปยุ่งเราจะเตือนคนอื่นไงผมเองผมก็เตือนคนอื่นว่าแต่ผมเราไม่ไปด่าไม่อะไรหรอกใครด่าก็ผมก็ฟังพี่ก็อ่านฟังอะไรพวกนี้ไม่ไปแบนไม่เคยแบนใครแต่สมาชิกคนอื่นอ่ะบางทีแอดมินคนอื่นหลายคนนะมันก็แบนบางคนก็มาขอผมให้ช่วยปลดผมบอกผมปลดได้แต่ว่าคุณอย่าไปเล่นที่อื่นนะไปทำเหมือนทักกลุ่มของคุณเฉพาะพวกของคุณเองอ่ะอย่ามาเล่นที่นี่เพราะที่นี่อ่ะคนกบสคนอะไรเยอะด่ากันวุ่นวายทะเลาะกันก็เรารู้แล้วคนไม่ชอบแล้วก็พูดไปอย่างเนี้ยตอนนั้นอ่ะทีนี้พอเขาไม่ตั้งเจ้าพระชายเนี่ยผมก็มาดูใน YouTube เนี่ยแหละผมก็มาดูข่าวดูข้อมูลเปิดดูก็มาเจอคลิปเนี่ยตามสายใครกังวลเนี่ยจริงผมมาบรูสาสายแปลงวนเนี่ยผมกว้างรัตติอาคิดมั้งกว้างกว้างเว้ยดีเพราะกว้างของยิงลุงเย็นลมป่ากับอาจารย์หวานเดี๋ยวเลี้ยงปลาดุกแล้วกันเลยกว้างก็พอกว้างกว้างก็เริ่มมีมันก็แปลกจริงพอเริ่มเช็คระบบพ่อคนใต้เนี่ยปกติเขาตามการเมืองอยู่แล้วสัญญาการเมืองเร็วนี่พอเราฟังนักเปียกคลิปเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเออมันก็จับเป็นไม่ได้คือบางทีนะหลวงอ่ะแกไม่ได้ผิดหรอกจริงผมว่านะบางทีนะบางเรื่องอ่ะแกไม่รู้เรื่องก็มีแต่ว่าระบบมันอ่ะพวกคนก้าวเข้าในหลวงได้นะความเป็นจริงมันก็คือป๋าเปรมรวบคนไม่กี่คนนี่ก้าวเข้าไปรายงานในหลวงได้ไหมนี่เขาจะรายงานยังไงก็ได้เนี่ยละมันเปลี่ยนที่ระบบตรงนี้แหละบางทีแกบางเรื่องผมว่าแกก็ถ้าพูดที่ผมก็เมื่อก่อนผมนับถือในหลวงก็ผมว่าแกก็ถ้าว่านั่นก็คือเหมือนคงเจืออะไรพวกนี้คือเป็นนักปราชญ์รักสมมติรักครอบครัวนั่นคือคนมองในหลวงอย่างนั้นว่าเป็นคนดีอ่ะทำถ้าเขาเรียกทำนู่นเขาเรียกว่าคงเจือคือแนวงั้นแหละแนวถ้ามองพื้นๆว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมเราก็ชอบอย่างนั้นผมเองผมก็รักนายหลวงมาก่อนผมก็รักนี่ผมก็ยังรักอยู่นะแต่ว่านายหลวงอ่ะที่มาชนไปแล้วทีนี้เราก็ต้องทำใจว่านายหลวงอ่ะเสียแล้วตอนนี้เป็นไม่ใช่นายหลวงเป็นเจ้าประชายนี่เจ้าประชายผมดูแกก็ไม่ได้ตั้งใจอยากเป็นกษัตริย์ก็เลยหรอกเขาอยากจะหยุดเหมือนกันบางทีผมว่าเขาก็อยากจะเลิกเขาก็เลิกไม่ได้มันจะเลิกยังไงอ่ะเพราะว่าบริวารอ้อมล้อมอยู่เต็มก็ดูตอนที่ว่าแกบอกว่าให้ประชาชนไว้ทุกข์ความในหลวงไม่รีบจะขึ้นกองราชอะไรพวกนี้ที่วิษณุมาบอกว่าเป็นปีนะความจริงอ่ะเป็นปีกว่าจะขึ้นอะไรเปรมแล้วอนุมัติไปนะแต่สงสัยคนใต้หรือคนที่เขารักสถาบันเนี่ยเขาคงทวงติงมาทางวิษณุไม่ว่าทำไม่ถูกอะไรง่ายๆแล้วยังขอมีสงสัยยังขออยากจะรู้อะค่ะว่าทางจังหวัดที่พี่อยู่อะค่ะทางนั้นอะมีคนตาสว่างเยอะไหมพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ไฟเดิมแถวนี้เป็นสีธรรมราชเนี่ยผมพูดได้เลยเดิมนะทั้งหมู่บ้านผมเลยทั้งหมู่บ้านเลยกบสล้วนเลยแล้วก็มาจังหวัดนครด้วยแล้วตั้งแต่สงขลาไปถึงยมพรนั่นแหละคือส่วนใหญ่คนรักในหลวงนี่แหละแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยราชการที่10ว่าปัจจุบันเนี่ยเราปัจจุบันนี่นะหลังจากนายหลวงที่มาเนี่ยตามกันผมว่าคนเปลี่ยนความคิดเยอะผมเช็คตามร้านน้ำตาตามเพื่อนพวกญาติ
เปิดไว้เขียวคือก็เริ่มรู้เริ่มอะไรเนี่ยว่าระบบมันมีปัญหาเริ่มจะคิดได้กันนะว่าเราหลบไปหรือเปล่าเราไม่ได้มองที่ระบบบางทีเราตัดก็ดีแต่ว่าระบบมันไม่ดีคือระบบมันเราบอกว่าระบบที่เครื่องตัดตั้งแต่องค์กรมันฟรีลงมาถึงตลาดสวัสดีหนวดกันในพื้นที่เนี่ยจะต้มมาแล้วโอเคค่ะตอนนี้สัญญาณเสียงขาดหายแล้วนะคะพี่ยังไงเดี๋ยวช่วยสรุปนิดนึงนะคะก็โดยรวมในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยคุณตามไม่ได้เลยแล้วผมมองนะตอนนี้ได้ผมก็พยายามรวมกลุ่มอยู่ที่บอกว่าคนใต้ต้องมีแกนนำทำกันเราลุกคือแล้วเนี่ยแต่มันก็ทำอยู่แบบมันน้อยผมไม่เคยเป็นนำอะไรกับพวกทีนี้มันจะรวมพวกอยู่หลายคนเกินเขาก็ไม่คัดค้านไม่ว่าเลยผมหรอกผมจะพูดเรื่องพิธีนี่แหละผมไปที่ร้านน้ำตาก็นั่งฟังกันตลอดเลยสัญญาณแย่แล้วค่ะตอนนี้ครับผมขออภัยครับก็จับปี62อ่ะคุณจะล้มได้62เหรอคะ62ดีพี่จอยโอ้หมาอมจะครับโอเคค่ะก็หมาอมจะเป็นเช่นนั้นครับร้องอ่ะค่ะใช่อกโอเคค่ะเดี๋ยวไว้ให้สายอื่นโทรเข้ามาบ้างนะคะครับโอหมัดคุยด้วยครับโอเคเดี๋ยวไว้คุยกันหลังไมค์แล้วกันหลังไมค์ครับครับครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้พี่น้องคนใต้มาหลายสายครับถ้าที่ว่าผมเคยฟังจับสำเนียงเนี่ยรู้เลยว่าอยู่คืออย่างที่บอกไปนะครับว่าพี่น้องหลายๆส่วนหลายๆภูมิภาคที่อาจจะเคยหลับก็เริ่มตื่นแล้วที่เราได้บอกไปนะครับก็คืออย่างพี่ท่านแรกท่านสองท่านสามครับ บางท่านอาจจะเริ่มจากการฟังคลิปลุงสนามหลวงนี่แหละหาฟังแล้วก็สายสุดท้ายมาสุดท้ายโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับชาวตาสว่างทุกท่านครับโอเคชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะครับใช้เครื่องใหม่นะครับโอ้ลงทุนมากพี่จักรพงษ์เราลงทุนจริงๆลงทุนเพื่องานนี้สุนัขมันรบกวนมากครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ชัดเจนเลยค่ะชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วครับครับก็อย่างว่าครับผมใช้ Samsung รุ่นใหม่ครับคือถ้ามันมาทำอะไรหรือมาทำเนี้ยมันก็ต้องไปเป็นปฏิปักษ์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะถ้าว่าไปตามเนื้อผ้าและอย่างนึงบริบทของเมืองกาลาแลนเนี้ยมันโรงละครน้ำเน่าโรงใหญ่นะต้นเหตุมันมาจากตั้งแต่มันยิงพี่ชายมันไอ้บอสน่ะนะแล้วยังเอาผู้บริสุทธิ์น่ะไปลงโทษตัดสินประหารชีวิตแล้วยังไปตาหน้าว่าคนอื่นน่ะเป็นคนกระทําเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะเหตุต้นเหตุปฐมบทมันคือตรงนั้นนะนี่ถ้าจะพูดกันไปแล้วคือเราต้องพยายามที่จะดูบริบทของสถานการณ์เป็นลักษณะของตานกมองเหมือน Bird Eye Viewเราอยู่บนสูงเปรียบประดุจนกอินทรีเนี่ยเวลาบินเราจะมองเห็นภาพเป็นองค์รวมได้ชัดเจนของเมืองกาลาแลนนี้ว่ามันเกิดจากต้นสายปลายเหตุอะไรนะเราต้องดูบริบทตรงนี้ให้มันชัดเจนนะทุกอย่างแหละครับเขาครอบงำนะเขาครอบงำมาหมดนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาการเมืองการปกครองนะมันก็จะครอบงำมานะมันจะครอบงำมาในลักษณะของวัตถุบุคคลแล้วก็เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะทางศาสนาเหมือนกันทางศาสนาก็มาครอบงำทางวัตถุนะทางทรัพยากรบุคคลนะแล้วก็ทางคัมภีร์ตำรับตำรานะมันจะครอบงำมาในลักษณะนี้เข้ามาบิดเบือนก็เฉกเช่นกับการที่เข้ามาก่อกวนแทรกซึมแทรกแซงนะใส่ร้ายป้ายสียุแยงตะแคงรั่วนะมั่วซั่วมั่วนิ่มอะไรทำนองนี้นะพูดถึงที่ผมแยกออกเป็น3อย่างนี่คืออะไรอ้าวอย่างถ้าเปรียบเทียบกับการเมืองวัตถุก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มันหลอกชาวโลกไงนะเป็นรูปพานนั่นมีไงนะ
เอาไปบิดเบือนนะบิดเบือนอยู่ในรัฐธรรมนูญสอดไส้องค์กรอิสระนะองค์กรขยะของสังคมนะที่มาบั่นทอนประชาธิปไตยเราบั่นทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนจริงๆแล้วนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเนี่ยมันต้องมีที่มาจากประชาชนต้องเชื่อมโยงกับประชาชนนะเปลี่ยนพ.ส.ใหม่เปลี่ยนจิตใจลุกขึ้นสู้นะครับสั้นๆง่ายๆเปลี่ยนพ.ส.ใหม่เปลี่ยนจิตใจลุกขึ้นสู้ส่วนแยมก็พูดไปแล้วตอนเริ่มต้นนะคะยังก็อวยพรให้หมดแล้วทุกท่านอวยพรไปยังนักสู้ท่านอื่นๆนะคะแล้วก็อวยพรไปถึงพี่น้องทุกๆท่านที่รับฟังพวกเราอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะรับฟังอยู่ภาคไหนก็ตามค่ะเราส่งถึงกันเสมอครับข้อความนี้ใช่ใช่ครับผมแล้วขอฝากนิดนึงฮะดึกๆในช่วงสหายหมาน้อยเนี่ยเราจะทุกคนเราจะมาสวัสดีปีใหม่อวยพรปีใหม่ให้พี่น้องกันหลังในรายการสหายมาน้อยเชิญทุกคนด้วยครับค่ะยามก็อย่างที่พี่ขุนทองได้บอกนะคะก็คือเขาดาวจะมีการรวมพลนะรวมพลนะสหายศรัทธาสายยังบัตรลุงสนามหลวงสหายมาน้อยพี่ขุนทองแยมมี่ขันแดงคุณข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยจะมารวมตัวเขาดาวนะคะต้อนรับปีใหม่ไปกับทุกๆท่านหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะหลังจบรายการของสหายมาน้อยก่อนแม้อย่าพึ่งสิคุณน่ะคนกำลังลิ้นกำลังจะไปได้คล่องครับก็เอาอย่างนี้นะคะพี่น้องอยากอดใจรอสักครู่อย่าเพิ่งรีบไปไหนเดี๋ยวจบรายการนี้แล้วจะเป็นรายการของคุณลุงสนามหลวงนะคะกับคุณขุนทองไฟเย็นในรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยครับหลังจากจบรายการของคุณลุงสนามหลวงกับพี่ขุนทองแล้วก็จะเป็นรายการของสหายหมาน้อยนะคะรายการเพื่อมวลชนเปลี่ยนระบอบหลังจากนั้นก็จะปาร์ตี้กันเขาดาวกันนะคะรวมกลุ่มรวมทัพรวมหมู่กันรวมพลนะคะก็สำหรับวันนี้รายการ Yummy Revolution ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไทย Federation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยFederation องค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Yummy Revolution ดำเนินรายการโดย Yummy ขันแดงและมิสหายพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปเราจะก้าวไปสู่สหพันธรัฐด้วยกัน Yummy Revolution